สวัสดีผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ความสงบและชวนฝันที่ทุกคนใฝ่หากับเรื่องเล่านิทานดวงดาวที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินและผ่อนคลายในวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับเทพปกรณัมกรีกกันค่ะโดยเทพองค์แรกที่เราจะยกขึ้นมานำเสนอก็คือเทพเจ้าซุสมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่แห่งโอลิมปัสเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันได้เลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังกันก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะชาวกรีกนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นนักคิดที่ชาญฉลาดและมีความเป็นศิลปินอันดับต้นๆของโลกยุคโบราณดังจะเห็นได้จากการที่ชาวกรีกสร้างตำนานประดมประดาของตนเองขึ้นด้วยการสร้างสรรค์ถวยเทพขึ้นมาแล้วร้อยเรียงเป็นบทกวีที่ไพเราะและสนุกสนานมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยนำเรื่องราวของเหล่าเทพที่สร้างขึ้นมาไปผูกโยงกับประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ธรรมชาติรอบข้างอย่างได้อรรถรสเรื่องเล่าของกรีกที่มีบันทึกลายลักษณ์อักษรเป็นเรื่องแรกคือมหากาพย์อีเลียดโดยโฮเมอร์มหากวีแห่งกรีกผู้รวบรวมเอาตำนานเทพเจ้ากรีกมาบันทึกเอาไว้อีเลียดจึงถือเป็นวรรณคดีที่เก่าแก่ที่สุดของกรีกซึ่งต่อมากวีรุ่นหลังๆได้พยายามรวบรวมและแต่งเสริมเติมความเข้าไปทำให้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเทพเจ้าเหล่านั้นจึงมีหลายตำราและอาจจะแตกต่างกันไปบ้างแต่ก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่สนุกสนานและชวนติดตามเสมอไม่ว่าใครจะเป็นผู้ประพันธ์ขึ้นมาก็ตามภายหลังเมื่อกรีกเสื่อมอำนาจลงชาวโรมันซึ่งเรืองอำนาจขึ้นมาแทนก็รับเอาความเชื่อเรื่องถวยเทพของชาวกรีกไปด้วยเพียงแต่เทพเจ้าแต่ละองค์ถูกเปลี่ยนชื่อจากภาษากรีกเป็นภาษาโรมันหรือภาษาละตินและบางชื่อก็กลายเป็นรากศัพท์ของภาษาอังกฤษที่ใช้อยู่ในปัจจุบันด้วยแม้ว่าเรื่องราวตำนานเทพเจ้าแห่งกรีกจะเป็นความเชื่อที่สูญสิ้นไปในทางความศรัทธากว่า 1,200 ปีมาแล้วแต่เรื่องราวเหล่านั้นยังคงเป็นอมตะในแง่ของเรื่องเล่าที่มีสีสันแห่งจินตนาการและความบันเทิงสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้บทกวีของโฮเมอร์ได้กล่าวถึงดินแดนลึกลับที่อยู่สูงสุดเหนือยอดเขาทั้งปวงสถานที่ซึ่งบรรดาถวยเทพอาศัยอยู่เสวยกระยาหารทิพย์และบรรทมสถานที่นั้นมีมหาวิหารอันวิจิตรงดงามตั้งอยู่บนยอดเขาโอลิมปัสสูงตระหง่านเลยเมฆขึ้นไปด้านบนที่ซึ่งมนุษย์ปุถุชนไม่สามารถเดินเท้าเข้าไปได้แม้แต่เทพบางองค์ยังไม่สามารถขึ้นไปได้ถ้าไม่ได้รับเชิญจึงถือว่าเป็นราชวังของเทพกรีกก็ว่าได้บนโอลิมปัสนั้นมีแต่ความรื่นเริงสนุกสนานทั้งนางอับสรแสนสวยคอยร่ายรำและบรรเลงดนตรีที่แสนไพเราะให้เหล่าถวยเทพได้ชื่นชมและยังมีเทพผู้รองบาทไว้คอยรับใช้เหล่าเทพอย่างไม่เคยขาดตกบกพร่องเทพโอลิมปัสทั้งหมดรวมถูกเรียกว่าเทพโอลิมเปียนโดยวันนี้จะขอนำเสนอในเรื่องราวของเทพซุสมหาเทพหรือเทพเจ้าสูงสุดของโอลิมปัสเทพบดีซุสในชื่อกรีกส่วนชื่อโรมันนั้นคือเทพบดีจูปิเตอร์จูปิเตอร์เป็นชื่อฝรั่งที่เราใช้เรียกดาวพฤหัสบดีบทกวีต่อไปนี้อาจจะเป็นคำจำกัดความของเทพบดีซุสผู้ยิ่งใหญ่นะคะพระองค์ผู้ที่ชาวโลกซึ่งมีนายนาสำนึกคอยจับจ้องมองพระเป็นผู้ครองอัศนีนิรันดร์ประทับเฉิดฉันบนบัลลังก์ทองสวรรค์เรืองรองพระองค์ทรงสร้างไว้วางพระบาทใต้อาจไพศาลสถานหวั่นไหวไปทั่วโอลิมปัสเมื่อพระองค์ตรัสแล้วขมวดขนงสีดำหน้าขามยามสลัดเกศาและผงกเสียนทรงประทับเขียนโชคชะตากรรมลงทันเทวะเมื่อทรงคิดจะส่งสัญญาณภัยนภาลัยคลื่นครั่นสะเทือนเลือนลั่นทั้งโอลิมปัสจนถึงแกนกลางหากจะกล่าวถึงมหาเทพผู้มีอำนาจสูงสุดบนเทือกเขาโอลิมปัสเทพองค์นั้นก็คือเทพซุสผู้เป็นราชาแห่งถวยเทพทั้งมวลซุสเป็นเทพแห่งท้องฟ้ามีอสุนีบาทเป็นอาวุธประจำกายซึ่งมีพลังสามารถสร้างสายฟ้าได้และมีคาถาประจำพระองค์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ผู้ปกครองแห่งโอลิมปัสโดยปกติซุสจะปรากฏพระองค์ในรูปร่างของชายร่างมหึมางามสง่าพระเกศาหยิกม้วนห่มผ้าทอถือสายฟ้าอสุนีบาทไม้เท้าหรือคาถาประจำพระองค์นี่คือรูปร่างของซุสที่ปรากฏตามรูปวาดทั่วไปแต่หลายครั้งจะเห็นว่าพระองค์จำแรงกายเป็นมนุษย์หรือสัตว์ต่างๆได้ตามแต่ประสงค์ของพระองค์เครื่องแต่งองค์ของซุสนั้นเป็นเกราะทองคำที่มีประกายวาววับเจิดจ้ายิ่งกว่าวัตถุใดๆในโลกล่าแสงเจิดจ้าของเกราะนี้มนุษย์ทั่วไปจะไม่สามารถทนมองดูได้ดังนั้นเวลาที่ซุสลงไปที่โลกมนุษย์จึงต้องจำแรงกายเป็นมนุษย์หรือแม้แต่สัตว์ลงไปแทนมิเช่นนั้นคงจะฆ่าชีวิตมนุษย์ที่เผลอเหลียวมองมาจนหมดสิ้น
แม้แต่ถวยเทพด้วยกันเองหากไปเพ่งมองแสงเจิดจ้าของเกราะทองเข้าก็แย่เช่นกันเทพซุสมีพญานกอินทรีเป็นบริวารสามารถมองผ่านพญาอินทรีลงไปยังโลกมนุษย์หรือที่ใดก็ตามที่พระองค์ส่งพญาอินทรีตัวนั้นลงไปจึงถือเป็นสายสืบสำคัญของซุสเลยทีเดียวซุสมีต้นโอ๊กและต้นมะกอกเป็นต้นไม้ประจำพระองค์สัญลักษณ์ประจำพระองค์ก็คือโคเพศผู้นกอินทรีและต้นโอ๊กซุสมีเมืองศูนย์กลางศรัทธาของพระองค์คือเมืองโอลิมเปียนเมืองทางตะวันตกของกรีซมีมหาวิหารสำหรับผู้ศรัทธาในพระองค์เดินทางมากราบไหว้บูชาอยู่ที่นี่ซึ่งณปัจจุบันก็ยังมีซากปรักของวิหารซุสหลงเหลือให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมอยู่และใกล้ๆกับมหาวิหารนี้คือสถานที่จัดกีฬาโอลิมปิกที่ผู้ศรัทธาในพระองค์จะจัดการแข่งขันกีฬาขึ้นทุกๆ4ปีเพื่อเป็นเกียรติแก่พระองค์และนั่นคือที่มาของมหกรรมกีฬาโอลิมปิกนั่นเองค่ะหากจะเท้าความถึงสายญาติของพระองค์แล้วซุสเป็นพระโอรสองค์สุดท้องของไททันนามว่าโครนัสและรีอาโดยมีพี่น้องที่เกิดจากไททันสองตนนี้ห้าพระองค์คือโพไซดอนเฮสเทียฮาเดสดีมิเทอร์และเฮราซึ่งเป็นมเหสีของพระองค์เองเทพซุสนั้นมีอุปนิสัยส่วนพระองค์ที่สำคัญและก่อให้เกิดเรื่องราวมากมายนั่นก็คือความเจ้าชู้ของพระองค์ค่ะซึ่งก็นำความโกรธเกรี้ยวมาสู่เทวีเฮราพระมเหสีเป็นอย่างมากทำให้นางต้องตามล่าบรรดาสาวงามที่เทพซุสไปมีสัมพันธ์ชั้นชู้สาวด้วยเพื่อลงโทษไม่ว่านางเหล่านั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามพฤติกรรมของพระองค์ทำให้เกิดผู้สืบเชื้อสายทั้งเทพและมนุษย์กึ่งเทพอยู่หลายคนด้วยกันเช่นเทพีอะธีน่าเทพอพอลโลและเทพีอาร์ทิมิสซึ่งเป็นพี่น้องกันเทพเฮอร์มิสเทพีเพอร์ซิโฟเน่เทพไดโอนิซัสวีรบุรุษเพอร์ซิอัสวีรบุรุษเฮอร์คิวลิสเฮเลนแห่งทรอยกษัตริย์ไมนอสและเหล่าเทพีมิวเซสนอกจากนั้นเทพซุสยังมีบุตรธิดาที่สืบเชื้อสายจากเทพีเฮราโดยตรงได้แก่เทพฮาเดสเทพีเฮบีและเทพเฮฟิสตัสก่อนจะย้อนความไปถึงการขึ้นครองอำนาจบนโอลิมปัสของเทพซุสผู้ฟังจะต้องเข้าใจถึงยุคสมัยก่อนหน้านั้นซะก่อนนะคะนั่นก็คือตำนานการกำเนิดโลกนั่นเองชาวกรีกไม่ได้เชื่อว่าถวยเทพสร้างจักรวาลค่ะแต่กลับการจักรวาลเป็นแหล่งสร้างถวยเทพขึ้นมาทีละองค์ก่อนที่จะมีเทพเจ้าบนเทือกเขาโอลิมปัสอย่างที่เราได้ยินนั้นจักรวาลก็ถือกำเนิดขึ้นมาก่อนแล้วรวมทั้งสวรรค์พิภพและโลกใต้บาดาลด้วยสิ่งเหล่านี้ถือเป็นปฐมบุพการีของถวยเทพและมวลมนุษย์ในบทกวีของโฮเมอร์กล่าวเอาไว้ว่าการอดีตก่อนยุคถวยเทพครองอำนาจนั้นสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงรวมตัวกันอยู่เป็นกำพืชเดียวกันเป็นความว่างเปล่าปราศจากรูปร่างอันเวิ้งว้างมหึมาและหาขอบเขตมิได้มองไปทางไหนก็มีแต่ความมืดมนอนธการไม่มีที่สิ้นสุดณที่นั้นได้กำเนิดเทพเคออสจากความว่างเปล่าเคออสถือเป็นเทพองค์แรกสุดมีฉายาชื่อว่านิกซ์ซึ่งเป็นเทพีแห่งราตรีกาลทั้งสองมีบุตรด้วยกันคือเอริบัสซึ่งเป็นเทพแห่งความมืดดังนั้นความว่างเปล่าราตรีกาลและความมืดสามสิ่งนี้จึงถือเป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลนี้ตามความเชื่อของชาวกรีกโบราณต่อมาเกิดความบาดหมางกันในครอบครัวเอริบัสผู้อยากครองอำนาจและคงเบื่อเหลือทนกับบิดาของตนจึงขับไล่เคออสออกไปเพื่อที่ตนเองจะได้ขึ้นครองอำนาจแทนแล้วยกมารดาของตนเองเป็นชายาและให้กำเนิดบุตรธิดาอีก2 องค์คืออีเธอร์เทพีแห่งแสงสว่างและเฮเมราเทพแห่งกลางวันหลังจากนั้นไม่นานบุตรธิดาทั้งสองก็ได้เจริญรอยตามบิดาของตนเองด้วยการขับไล่บิดามารดาของตนเองไปแล้วขึ้นครองอำนาจแทนจากนั้นแสงสว่างและกลางวันก็ได้สมรสกันเมื่อความมืดและกลางคืนถูกขับไล่ไปแล้วมีแสงสว่างและกลางวันขึ้นมาแทนที่ภาพห้วงหาวอันเวิ้งว้างไม่มีที่สิ้นสุดก็ปรากฏให้เห็นเป็นครั้งแรกแต่ภาพนี้มีแต่ความสับสนอลหม่านทั้งนั้นอีเธอร์และเฮเมราพิจารณาดูแล้วก็เห็นว่าความสับสนอลหม่านที่เห็นนี้แม้จะไม่สวยงามแต่ก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์และลงความเห็นกันว่าพวกเขาน่าจะสร้างสรรพสิ่งที่งดงามขึ้นได้มากมายจากความสับสนอลหม่านนี้แต่ก็สำนึกว่างานนี้เกินกำลังของทั้งสองที่จะทำตามลำพังจึงเรียกอีรอสหรือคิวปิดซึ่งเป็นกามเทพหรือเทพแห่งความรักมาช่วยเทพเจ้าทั้งสามจึงร่วมแรงร่วมใจกันเนรมิตพื้นพิภพหรือก็คือโลกและทะเลพอนทัสขึ้นมาก่อนในตอนแรกพื้นพิภพยังไม่มีพืชหรือสัตว์ใดๆเกิดขึ้นทุกแห่งว่างเปล่าเงียบงันไร้สรรพสิ่งใดๆคิวปิดจึงเอาลูกธนูประสิทธิ์ประสาทชีวิตยิงเจาะลงไปบนพื้นดินบันดาลให้เกิดต้นไม้ใบหญ้าเขียวขจีมีสัตว์น้อยใหญ่ต่างๆถือกำเนิดตามมา
มีปลาแหวกว่ายในสายน้ำทำให้สรรพสิ่งดูมีชีวิตชีวาและสวยงามขึ้นสมใจหากแต่ยังไม่มีมนุษย์กำเนิดขึ้นบนพื้นพิภพนั้นเมื่อพิภพหรือโลกซึ่งเรียกว่าไกอาได้เกิดขึ้นสวรรค์ซึ่งเรียกว่าอูเรนอสหรือยูเรนัสก็อุบัติตามมาและในไม่ช้าทั้งสองก็ยึดอำนาจจากอีเธอร์และเฮมูราผู้ให้กำเนิดบ้างจากนั้นพิภพกับสวรรค์ก็ได้แต่งงานกันพอมาถึงยุคไกอากับอูเรนอสครองอำนาจเทพเจ้าก็เปลี่ยนจากนามธรรมมาเป็นบุคลาธิสถานคือเปลี่ยนจากธรรมชาติมาเป็นบุคคลซึ่งมีตัวตนดังนั้นไกอาและอูเรนอสจึงมีลักษณะเป็นเทพเจ้าที่มีรูปร่างสูงใหญ่ทั้งสองถลึงอำนาจอยู่ในยอดเขาโอลิมปัสไกอาและอูเรนอสอาศัยอยู่บนโอลิมปัสอย่างมีความสุขเสวยอาหารทิพย์ของเทพเจ้าที่มีชื่อเรียกว่าแอมโบรโตสซึ่งแปลได้ว่าอมฤตซึ่งเป็นอาหารที่ทำให้คนทานเป็นอมตะไม่ตายและดื่มน้ำทิพย์ที่มีชื่อเรียกว่าเนกตาหลังจากใช้ชีวิตด้วยกันอย่างสงบสุขมายาวนานอูเรนอสกับไกอาก็มีบุตรร่วมกัน12องค์ทุกองค์มีขนาดตัวใหญ่โตมโหฬารราวกับยักษ์ยิ่งนับวันบุตรธิดาทั้ง12องค์ก็เติบโตใหญ่ขึ้นทุกทีอูเรนอสจึงเกิดรู้สึกกลัวความใหญ่โตและทรงพลังของลูกๆจึงจับทั้งหมดไปขังไว้ในเหวลึกใต้บาดาลที่มืดสนิทเรียกว่าทาทารัสเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกคนใดใช้พลังตั้งตัวเป็นศัตรูกับตนเองได้เพราะกลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเดิมหลังจากขังลูกๆทั้ง12องค์เรียบร้อยแล้วอูเรนอสก็สบายใจว่าคงไม่มีใครมาทำการยึดอำนาจตนเองได้แน่แต่ก็สบายใจได้ไม่นานนักเพราะโอรสชุดต่อมาของอูเรนอสและไกอาเป็นยักษ์ที่มีหัว50หัวมีแขน100แขนซ้ำยังดุร้ายมากให้กำเนิดทั้งหมด3ตนพี่น้องที่ชื่อว่าคอร์ทัสเวียรูสและไก่จีสอูเรนอสก็เลยจับลูกๆชุดนี้โยนลงไปขังไว้ในทาทารัสอีกต่อมาไม่นานนักไกอาก็ส่งครรภ์อีกและคลอดโอรสออกมาเป็นยักษ์ไซคลอปส์ซึ่งเป็นยักษ์ตาเดียวมีลูกในตาไฟอยู่ตรงกลางหน้าผากมีด้วยกัน3ตนพี่น้องอีกเช่นเคยคือบรอนทริสเทโรฟิสและอาจิสอูเรนอสไม่รอช้าจับเอาลูกๆที่น่ากลัวโยนลงทาทารัสอีกเช่นเคยแต่แล้วการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นเมื่อยักษ์ไซคลอปทั้ง3ตนลงไปถึงคุกใต้บาดาลก็ทำให้เกิดความสว่างสวัยไปทั่วความสว่างขับไล่ความมืดมิดไปสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นทำให้เหล่าไททันเกิดความกล้าและคิดอยากเป็นไทขึ้นมากล่าวถึงฝ่ายพระนางไกอาซึ่งไม่พอใจมากที่อูเรนอสทำกับลูกๆของนางเช่นนั้นแต่ไม่ว่าจะห้ามปรามอย่างไรอูเรนอสก็ไม่เคยเชื่อฟังจนในที่สุดนางก็ตัดสินใจลงไปใต้บาดาลและยุยงให้ลูกๆเหล่าไททันนั้นทำการยึดอำนาจอูเรนอสซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากโอรสองค์เล็กก็คือโครนัสและซัตเทิร์นในภาษาโรมันพระนางไกอาจึงปล่อยโครนัสหลุดพ้นจากพันธนาการและมอบเขียวให้เป็นอาวุธและส่งโอรสขึ้นจากทาทารัสโครนัสถืออาวุธเข้าโจมตีพระบิดาโดยที่อูเรนอสยังไม่ทันรู้ตัวจึงสามารถเอาชนะอูเรนอสได้อย่างง่ายดายและขณะที่อูเรนอสล้มลงจมกองเลือดของตนเองนั้นก็ปรากฏร่างของพวกยักษ์ธรรมดากับพวกพูดพยาบาทฟิวริสหรืออิรินิสกระโดดออกมาจากกองเลือดของอูเรนอสอูเรนอสที่ใกล้จะดับศูนย์รู้สึกเจ็บแค้นเป็นอย่างมากที่ถูกโอรสสังหารจึงได้สาปแช่งโครนัสว่าให้โครนัสถูกสังหารจากฝีมือลูกๆของโครนัสเองเพื่อแย่งชิงอำนาจเช่นเดียวกันกับที่อูเรนอสต้องพบเจอหลังจากยึดอำนาจจากพระบิดาโครนัสก็ปล่อยบรรดาพี่ๆน้องๆทั้งหมดให้เป็นอิสระทุกองค์ต่างก็ปิติยินดีและด้วยความสำนึกในพระคุณอันใหญ่หลวงนี้พวกไททันจึงร่วมใจกันยกให้โครนัสเป็นใหญ่โครนัสขึ้นครองบัลลังก์เทพณเขาโอลิมปัสและเลือกพระนางรีอาเป็นพระมเหสีจากนั้นก็ได้แบ่งสรรปันส่วนต่างๆของพิภพให้บรรดาพี่ๆน้องๆไททันร่วมกันปกครองอย่างทั่วถึงหลังจากยึดอำนาจมาจากอูเรนอสผู้เป็นบิดาได้แล้วโครนัสก็ได้ขึ้นครองบัลลังก์ความเป็นใหญ่ณเขาโอลิมปัสแทนโดยมีเหล่าไททันให้ความสนับสนุนโครนัสและรีอาร่วมกันปกครองเหล่าไททันทั้งปวงและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขจนกระทั่งวันหนึ่งสัญญาณอันตรายก็มาถึงโครนัสได้รับแจ้งว่าพระนางรีอามเหสีของพระองค์ได้ประสูติเทพโอรสองค์หนึ่งด้วยความที่โครนัสได้เคยฆ่าชีวิตบิดาของตนเองเมื่อรู้ว่าตนกำลังจะมีบุตรโครนัสก็ย้อนนึกถึงคำสาปแช่งของอูเรนอสขึ้นมาทันทีด้วยความวิตกกังวลว่าคำสาปแช่งของบิดาจะเป็นจริงขึ้นมาโครนัสจึงรีบไปหามเหสีแล้วจับเทพกุมารนั้นกลืนกินลงท้องต่อมาไม่ว่าพระนางรีอาจะประสูติบุตรธิดาอีกกี่องค์โครนัสก็จับกินจนหมดโดยไม่ยอมฟังคำวิงวอนใดๆของพระนางรีอาเลย
ราะเกรงว่าพวกลูกๆจะโค่นอำนาจของตนตามคำสาปแช่งของอูรานอสในที่สุดด้วยความโศกเศร้าเหลือแสนพระนางรีอาก็ตัดสินใจที่จะช่วยชีวิตบุตรของนางให้ได้เมื่อนางประสูติโอรสองค์สุดท้องนางก็นำไปซ่อนเอาไว้แล้วนำเสื้อผ้าทารกห่อก้อนหินส่งให้โครนัสกลืนกินแทนส่วนโครนัสนั้นไม่ทันได้สังเกตก็กินเอาก้อนหินห่อผ้านั้นลงท้องแล้วจากไปเทพกุมารที่รอดพ้นจากการถูกกลืนกินนี้มีนามว่าซุสในขณะนั้นเทพผู้ครองทะเลอีเจียนผู้ถูกเรียกว่าผู้เฒ่าแห่งท้องทะเลซึ่งมีนามว่าเทพเนริอัสมีพระชายาชื่อว่าโดริสทั้งเนริอัสและโดริสนั้นต่างก็เป็นบุตรธิดาของโอชินัสผู้ครองมหาสมุทรแต่ต่างมารดากันเนริอัสและโดริสมีธิดาเป็นนางอับสรแห่งทะเล50นางพวกนางถูกเรียกว่าเนริอิดทั้งสิ้นพระนางรีอานำเอาเทพกุมารไปฝากไว้ในความดูแลของนางอับสรเนริอิดเหล่านี้เพื่อให้พ้นจากสายตาพระสวามีเหล่าเนริอิดได้พาเทพกุมารซุสไปไว้ที่ถ้ำบนยอดเขาไอดาโดยให้นางแอมันเทียและนางมิลิซ่าสองธิดาของท้าวลิซัสเจ้าแห่งเกาะครีตคอยเลี้ยงดูพระองค์ด้วยนมแพะและเพื่อป้องกันไม่ให้เสียงร้องไห้โยเยของเทพกุมารได้ยินไปถึงโครนัสชาวเกาะครีตสาวกของเจ้าแม่รีอาซึ่งรับหน้าที่เป็นอาจารย์ของเทพกุมารจึงคิดท่วงท่าเต้นรำขึ้นแบบหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเสียงร้องแสงแซ่และเสียงประสานอาวุธอึกทึกกึกก้องเพื่อกลบเสียงร้องไห้ของเทพกุมารซุสโครโนสเองก็ไม่ได้สนใจเสียงแสงแซ่เหล่านั้นพระองค์รู้สึกลำพองใจเมื่อเห็นว่าตนเองสามารถคิดแผนป้องกันการโค่นล้มอำนาจจากเลือดเนื้อเชื้อไขของตนเองได้จึงไม่ได้เอะใจหรือหวาดระแวงสิ่งใดวันเวลาผ่านไปเมื่อเทพกุมารซุสเติบโตขึ้นอย่างกล้าหาญแข็งแรงและฉลาดปราดเปรื่องอีกทั้งยังสาบานว่าจะล้างแค้นพระบิดาให้จงได้เพื่อยึดสิทธิ์ของพระองค์กลับคืนมาดังนั้นเมื่อซุสเติบโตถึงวัยที่จะทำศึกก็ถึงเวลาที่ประวัติศาสตร์จะต้องซ้ำรอยอีกครั้งซุสเข้าเล่นงานโครนัสเพื่อยึดอำนาจเทพบุตรกับเทพบิดาทั้งสองประจันบานกันอย่างสุดกำลังระหว่างสงครามนั้นท้องทะเลก็เดือดพล่านและโลกก็ลุกเป็นไฟจนในที่สุดหลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานถึง10ปีโครนัสก็เป็นฝ่ายพลาดท่าพ่ายแพ้และถูกจับตัวไว้ซุสปรึกษากับพระมารดารีอาและเห็นพ้องต้องกันว่าควรบังคับให้โครนัสขายเทพกุมารทั้งหมดออกมาโดยให้ดื่มน้ำสำรอกที่มีทิสธิดาของโอเชนัสปรุงขึ้นหลังจากถูกบังคับให้ดื่มน้ำสำรอกเข้าไปโครนัสก็สำรอกลูกๆที่เคยกลืนกินเข้าไปออกมาซึ่งรวมทั้งหมด5องค์ได้แก่โพไซดอนหรือเนปจูนฮาเดสหรือพลูโตเฮสเทียหรือเวสตาดิมิเทอร์หรือซีริสและเฮราหรือจูโน่ในภาษาโรมันเมื่อยึดอำนาจจากบิดาได้สำเร็จและช่วยพี่ๆออกมาแล้วซุสก็ตั้งตนขึ้นเป็นราชาแห่งถวยเทพทั้งปวงขึ้นครองบัลลังก์บนยอดเขาโอลิมปัสและก็ได้เลือกเฮราพระพี่นางองค์เล็กสุดและงดงามที่สุดเป็นราชินีของพระองค์เฮราเป็นธิดาของเทพไททันโครนัสกับเทวีรีอาซึ่งเมื่อตอนที่เกิดมานั้นถูกโครนัสกลืนกินลงไปในท้องต่อมาในตอนหลังก็ได้อภิเษกสมรสกับซุสซึ่งเป็นน้องชายของนางทำให้นางกลายเป็นราชินีสูงสุดในสวรรค์ชั้นโอลิมปัสโครนัสและรีอามีบุตรธิดาด้วยกัน5องค์ซึ่งโครนัสก็ได้กลืนลงท้องไปแล้วซะ4องค์เหลือเพียงซุสผู้เดียวที่เหลือรอดเพราะรีอานำไปซ่อนเอาไว้และกลับมาทวงแค้นจากบิดาของตนจนได้ตำแหน่งมหาเทพไปครองมีบางตำนานกล่าวว่าผู้ที่ดูแลเฮราก่อนที่นางจะสมรสกับซุสนั้นก็คือเทเมนุสบุตรแห่งเพลัสกัสซึ่งเขาก็คอยดูแลเฮราอย่างจงรักภักดีมาโดยตลอดเฮราก็เป็นหนึ่งใน4เทพที่ถูกโครนัสกลืนลงไปนางเป็นลูกคนที่3ของพี่น้องทั้ง5และออกมาจากท้องบิดาตอนที่โครนัสถูกบังคับให้ดื่มน้ำยาที่เมทิสผสมขึ้นเพื่อให้ขายลูกๆทั้ง4ออกมาเช่นเดียวกับพี่น้องอีก3องค์เมื่อโครนัสขายเฮราออกมานั้นความงดงามเลิศล้ำของเฮราก็เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของเทพซุสที่เฝ้ามองอยู่ซุสตกหลุมรักนางในแรกพบทันทีในพระทัยรุ่มร้อนไปด้วยความรักที่มีต่อเทพีองค์นี้พระองค์ตั้งพระทัยไว้ว่ายังไงยังไงก็ต้องอภิเษกกับนางให้ได้จากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เราทราบว่าเฮราคือรักแรกของซุสและยังเป็นรักแรกพบที่ทำให้ซุสหลงไหลจนเรียกได้ว่าโง่เสียนไม่ขึ้นอีกด้วยอย่างไรก็ตามในตอนแรกนั้นรักครั้งนี้ของเทพซุสเกือบจะไม่ประสบผลสำเร็จซะแล้ว
เนื่องด้วยเทพีเฮราที่ต้องติดอยู่ในท้องของโครนัสผู้เป็นบิดามาตลอดชีวิตในวัยเยาว์นางเพิ่งออกมาสู่โลกภายนอกครั้งแรกเมื่อถูกสำรอกออกมาครั้งนั้นทำให้เทพีเฮรามีความปรารถนาอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตในโลกภายนอกให้คุ้มค่านางจึงไม่รีบร้อนที่จะคิดมีพันธะใดๆและปฏิเสธคำขอแต่งงานของเทพซุสหลังจบศึกกับโครนัสเหล่าไททันและเหล่าอสุรกายต่างๆที่ตั้งตนเป็นกบฏจนกระทั่งโอลิมปัสกลับคืนสู่ความสงบสุขแล้วเฮราก็ยังไม่ได้รับรักซุสแต่อย่างใดนางทิ้งซุสและยอดเขาโอลิมปัสไปพำนักอยู่ที่เฮราเอุมซึ่งเป็นวิหารศักดิ์สิทธิ์ของนางในอาร์กอสโดยมีนางในแอดแห่งทะเลสาบอย่างยูริโบอาโปรซิมนาและอาคราเออาเป็นนางกำนันคนสนิทคอยรับใช้ดูแลไม่ห่างพระวรกายนางใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเรื่อยมาเมื่อแรกที่ซุสขอแต่งงานเฮราปฏิเสธและเฝ้าปฏิเสธเรื่อยมาจนเวลาล่วงเลยถึง300ปีนางก็ยังไม่ยอมใจอ่อนให้แก่มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ผู้ปกครองโอลิมปัสเลยแม้แต่นิดเดียวแต่กระนั้นความรักในองค์เฮราของซุสก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลยซุสเฝ้าเพียรคิดหาวิธีในการอภิเษกกับเฮราและแต่งตั้งให้นางเป็นเทวีคู่บัลลังก์ของพระองค์ตลอดมาวันหนึ่งซุสคิดอุบายได้จึงปลอมตัวเป็นนกกาเวาที่เปียกปอนจากพายุฝนโซซัสโซเซไปเกาะที่หน้าต่างวิหารของเทพีเฮราเทพีเฮราทอดพระเนตรเห็นนกกาเวาเปียกปอนที่น่าสงสารเข้าก็นึกสงสารจึงอุ้มนกตัวน้อยขึ้นมาลูบขนอย่างรักใคร่ด้วยความรักใคร่เอ็นดูในตัวนกกาเวาน้อยที่น่าสงสารนี้เฮราจึงพูดว่าฉันรักเธอกับนกกาเวาตัวนั้นทันใดนั้นเองนกกาเวาน้อยก็กลายร่างกลับคืนเป็นมหาเทพซุสเฮราตกใจเป็นอย่างมากที่นกกาเวานั้นคือเทพน้องชายพระองค์เล็กของนางเองซุสตรัสว่าเฮราต้องแต่งงานกับพระองค์แล้วล่ะเพราะเฮรานั้นได้ลั่นวาจาแล้วว่ารักพระองค์แม้ว่าพระองค์จะจำแรงกายเป็นนกน้อยอยู่ก็ตามทำให้นางไม่สามารถขัดขืนได้จึงตกลงแต่งงานกับเทพซุสอย่างเสียไม่ได้และกลายเป็นเทพีคู่บัลลังก์ของซุสสืบต่อมาทว่าชีวิตการครองคู่ของเทพีเฮรากับเทพซุสกลับไม่ค่อยราบรื่นเท่าใดนักเทพและเทพีแห่งโอลิมปัสทั้งสองพระองค์มักจะทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงกันตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องที่เกิดจากความเจ้าชู้ของซุสและเหตุการณ์ที่นางเฮราลงโทษชู้รักของพระองค์จนเกินเหตุเสมอจนเป็นเหตุให้ชาวกรีกโบราณเชื่อกันว่าในเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองขึ้นเมื่อไหร่นั่นคือผลพวงจากการที่ซุสกับเฮราทะเลาะกันเป็นแน่พระเทพสององค์นี้เป็นสัญลักษณ์ของสวงสวรรค์แม้ว่าชีวิตการแต่งงานของนางจะไม่ค่อยมีความราบรื่นต้องผจญกับปัญหามากมายที่สามีไปก่อเอาไว้และทำให้ต้องทะเลาะถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาแต่เทพีเฮราก็เป็นเทพีที่ซื่อสัตย์ไม่เคยนอกใจพระสวามีแม้แต่ครั้งเดียวทำให้เทพีเฮราได้รับการยกย่องเป็นเทพีอุปถัมภ์การแต่งงานและเป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ของชีวิตคู่โดยที่คู่บ่าวสาวกรีกโบราณจะต้องขอพรและทำพิธีบูชาเฮราในวันที่พวกเขาแต่งงานกันเพื่อให้ชีวิตคู่ราบรื่นสืบไปแม้ว่าบุตรธิดาของซุสที่เกิดจากชู้รักจะมีอยู่มากมายและหลายคนมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่เคารพยกย่องแต่อย่าลืมว่าเทพซุสและเทพีเฮราเป็นเทพและเทพีคู่บัลลังก์ของกันและกันดังนั้นทั้งสองพระองค์จึงให้กำเนิดเทพโอรสธิดาร่วมกันอยู่ไม่น้อยเทพีเฮราให้กำเนิดโอรสธิดากับเทพซุสดังต่อไปนี้ 1. ฮีบีเทพธิดาแห่งความยาววัยรับหน้าที่ถือถ้วยเทพเจ้าแต่ภายหลังโดนปลดเนื่องจากไปก่อเรื่องวุ่นวายขึ้น 2. อิลิไทอาหรือลูซิดาในภาษาโรมันเป็นเทพีแห่งการให้กำเนิดทารกหากนางไม่ช่วยเหลือหญิงสาวตั้งครรภ์ท้องแก่คนใดหญิงสาวคนนั้นก็ไม่สามารถให้กำเนิดบุตรได้เลย 3. อาเรสหรือมาร์สเทพเจ้าแห่งสงครามหนึ่งในเทพโอลิมเปียน 4. เอริสเทพธิดาแห่งการวิวาทบาดหมางน้องสาวฝาแฝดของอาเรสซึ่งเป็นเทพธิดาผู้กลิ้งลูกแอปเปิลทองคำที่สลักคำว่าแด่ผู้ที่งดงามที่สุดเข้าไปในกลุ่มเทพธิดาที่มาร่วมงานในงานแต่งงานในโอลิมปัสนำไปสู่มหาสงครามเมืองทรอยซึ่งทำให้ทรอยนั้นล่มสลาย 5. อาร์จีซึ่งเป็นนางเงือก 6.เฮเฟสตัสหรือวาลแคนเทพแห่งการช่างเป็นหนึ่งในเทพโอลิมเปียนเช่นเดียวกับอาเรสเทพเฮเฟสตัสนั้นมีตำนานการกำเนิดที่ขัดแย้งกันเพราะบางตำนานกล่าวว่าเป็นโอรสที่เฮราให้กำเนิดฝ่ายเดียวไม่เกี่ยวกับซุสหรือว่าชายใด
เนื่องจากในขณะที่โอรสธิดาของซุสฝ่ายเดียวนั้นเป็นที่นิยมชมชอบทั้งเทพีอะธีน่าเทพอพอลโลและเทพีอาร์เทมิสที่ใครๆต่างก็ชื่นชมและยกย่องทั้งบนสวรรค์และพื้นพิภพในขณะที่โอรสที่เกิดจากนางเฮราและซุสอย่างเช่นเทพอาเรสกลับไม่เป็นที่ชื่นชมเอาซะเลยเนื่องจากนิสัยใจร้อนและโหดร้ายทารุณชอบทำสงครามทำให้เหล่ามนุษย์เกลียดชังเทพองค์นี้แถมถวยเทพด้วยกันเองก็ยังไม่ชอบหน้าอีกด้วยซ้ำซึ่งเทพธิดาเอริสน้องสาวฟ้าแฝดของเขาก็เช่นเดียวกันทำให้เทพีเฮรามีจิตคิดริษยาในตัวเทพีอาธีน่ายิ่งนักก่อให้เกิดตำนานที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับการกำเนิดของเทพเฮฟิสตัสเทพซูสเป็นเทพที่เจ้าชู้ที่สุดในบรรดาถวยเทพทั้งปวงทั้งเทพโอลิมปัสและเทพชั้นรองอื่นๆแม้ว่าพระองค์จะมีพระมเหสีเฮราอยู่ข้างพระวรกายก็ยังไม่วายตกหลุมรักสาวงามนางอื่นได้ตลอดเวลาสร้างความปวดเสียนให้แก่เทพีเฮรายิ่งนักนอกจากนั้นแล้วเทพซุสยังเสด็จลงไปพื้นพิภพเพื่อเกี้ยวพาราศีสาวงามทั่วทั้งแผ่นดินอย่างไม่เกรงอกเกรงใจใครหน้าไหนไม่ว่าสาวนางนั้นจะมีใจให้หรือไม่ก็ตามพระองค์ก็จะใช้คำหวานและอุบายต่างๆในการได้นางมาครอบครองได้เสมอแม้ว่าเทพีเฮราจะออกลูกหึงอันแสนร้ายกาจให้ได้เห็นกันอยู่เนืองๆทั้งตามจองล้างจองผลาญบรรดาหญิงงามที่ตกเป็นข่าวกับเทพซุสทุกรายอย่างไม่ตกหล่นไม่ว่าเทพซุสจะหลบซ่อนอย่างไรก็ไม่พ้นสายตานางไปได้เทพีต้องตามไปสาปหญิงสาวนางนั้นและลูกๆของนางให้ต้องทนทุกข์ทรมานซะยิ่งกว่าใครหน้าไหนหรือบางครั้งก็สาปให้ล่มจมกันทั้งตระกูลเลยทีเดียวแต่กระนั้นเทพซุสก็ไม่ได้ลดความเจ้าชู้ลงแม้แต่นิดเดียวและเมื่อเห็นเทพีคู่บัลลังก์ของพระองค์ตามไปแก้แค้นกับสาวงามแทบทุกรายจนหญิงสาวเหล่านั้นต้องทนทุกข์ทรมานถึงแก่ชีวิตไปหลายรายเทพซุสก็ไม่อาจว่ากล่าวโทษอะไรพระมเหสีได้อาจจะเป็นเพราะพระองค์รู้ดีแก่พระทัยว่าเรื่องทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเกิดขึ้นเพราะความเจ้าชู้ของพระองค์เองด้วยเหตุนี้แม้ว่าเทพีเฮราจะหึงหวงจนสร้างความยากลำบากหรือคร่าชีวิตใครต่อใครไปมากมายแค่ไหนแม้เด็กๆผู้บริสุทธิ์ไม่รู้เรื่องรู้ราวใดๆจะถูกเฮราจ้องอาฆาตยังไงเทพซุสก็มิอาจท้วงติงห้ามปรามได้แม้จะทรงรู้แก่พระทัยว่าความเจ้าชู้ของตนจะสร้างความเดือดร้อนไปทั่วทุกหัวระแหงแต่พระองค์ก็ไม่สามารถหยุดความหลายพระทัยของพระองค์เองได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวอาจเป็นเพราะความที่เทพซุสเป็นเทพสูงสุดที่ปกครองทั้ง3ภพภพสวรรค์พื้นพิภพหรือโลกมนุษย์และใต้พิภพหรือโลกบาดาลทำให้พระองค์มีอำนาจมากที่สุดจึงได้ทำตามพระทัยของพระองค์อยู่เสมอเมื่อพบกับสาวงามที่ต้องพระทัยแล้วใครจะห้ามพระองค์ได้เล่าในเมื่อพระองค์เป็นผู้อยู่จุดสูงสุดของอำนาจทั้งหลายทั้งปวงให้พระองค์ไม่เคยคิดจะเลิกเกี้ยวพาราศีหญิงงามทุกคนที่พระองค์ได้เจอเลยแม้แต่ครั้งเดียวด้วยหลายๆปัจจัยทั้งโกรธแค้นในความงามทั้งรู้สึกเหมือนถูกยามและต้องการทำให้เป็นบทเรียนเทพีเฮราจึงมักจะลงทันหญิงสาวทุกรายที่มีข่าวกับพระสวามีอย่างรุนแรงเสมอเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วการที่เทพีเฮราจะควบคุมพระสวามีไม่ให้ออกลูกเจ้าชู้ไปตามพรอดรักหญิงสาวมากหน้าหลายตาให้นางได้โกรธเคืองนั้นคงจะไม่ได้ผลซะแล้วเทพีเฮราจึงคิดหาวิธีในการขู่ขวัญบรรดาสาวงามเหล่านั้นว่าหากคิดจะยอมเป็นชู้รักของเทพซุสแล้วล่ะก็จะต้องพบกับความหายนะอย่างแน่นอนเมื่อคิดได้เช่นนั้นเทพีเฮราจึงได้ตามล่าจองล้างจองผลาญหญิงงามชู้รักของเทพซุสอย่างเอาเป็นเอาตายนอกจากจะได้แก้แค้นที่หญิงงามเหล่านั้นบังอาจมีสิริโฉมงดงามจนเทพซุสพระสวามีของพระองค์หลงไหลได้ปลื้มยิ่งกว่าพระองค์แล้วยังเป็นการประกาศก้องไปทั่วว่าผู้ใดก็ตามที่เป็นชู้รักของเทพซุสจะต้องถูกนางลงทัณฑ์อย่างเด็ดขาดให้สะสมกับที่บังอาจข้ามหน้าข้ามตาเทพีอย่างพระองค์ด้วยหลายๆปัจจัยทั้งโกรธแค้นในความงามทั้งรู้สึกเหมือนถูกยามและต้องการทำให้เป็นบทเรียนเทพีเฮราจึงมักจะลงทันหญิงสาวทุกรายที่มีข่าวกับพระสวามีอย่างรุนแรงเสมอไม่ว่าหญิงสาวเหล่านั้นจะเต็มใจหรือไม่ที่จะเป็นชู้รักของเทพซุสหรือจะถูกอุบายของเทพซุสทำให้ต้องยอมก็ตามเทพีเฮราไม่เห็นว่าจะแตกต่างกันอย่างไรนางจะลงทันหญิงทุกคนอย่างเท่าเทียมรวมไปถึงลูกๆของนางด้วยความหึงหวงของเทพีเฮรากลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญไม่ว่าเมื่อไรที่เทพีปรากฏพระองค์มักจะเป็นการจ้องไล่ล่าบรรดาชู้รักของพระสวามีและลูกๆของนางซะแทบทุกครั้งทำให้ทุกครั้งที่เราอ่านเรื่องของเทพีในตำนานกรีกและโรมันโบราณเราจะพบภาพเทพีในสีพระพักที่บึ้งตึงและมักจะกำลังสาปหญิงสาวนางใดนางหนึ่งอยู่ทุกครั้งไปและจากความอาฆาตแค้นที่ไม่ลดละของเทพีจึงทำให้เกิดตำนานต่างๆมากมาย
ทั้งตำนานของหมู่ดาวตำนานของชื่อทะเลสาบหรือช่องแคบตำนานการกำเนิดของเทพต่างๆและคำสาปของนางยังส่งผลให้เกิดตำนานวีรบุรุษที่เก่งกาจที่สุดและเป็นที่นิยมที่สุดคนหนึ่งแห่งโลกกรีกโบราณอีกด้วยนั่นก็คือเฮราคลีสหรือเฮอร์คิวลิสนั่นเองนอกจากนั้นแล้วยังมีตำนานสำคัญสำคัญอีกมากที่เกิดจากความหึงหวงของเทพีเฮราดังตำนานเรื่องของนางไอโอผู้ถูกสาปเป็นวัวไอโอเป็นนักบวชหญิงแห่งเมืองอาร์กอสถวายตัวเป็นผู้รับใช้เทพีเฮราซึ่งจะต้องครองตัวโสดในตลอดระยะเวลาที่รับใช้เทพีวันหนึ่งเทพซุสทอดพระเนตรลงมาที่เมืองอาร์กอสและพบกับนางเข้าเทพซุสมองเห็นความงดงามของนางและตกหลุมรักในทันทีแต่นางเป็นนักบวชหญิงมิอาจตกลงปลงใจกับบุรุษได้นางครองตัวเป็นพรหมจารีตามความเชื่ออย่างเคร่งครัดด้วยความรักและอยากได้นางมาครอบครองซุสจึงเฝ้าคิดหาวิธีที่จะล่อลวงให้นางยินยอมพร้อมใจซุสไม่กล้าขืนใจนักบวชหญิงเพราะเป็นการกระทำที่ไม่น่ายกย่องเอาซะเลยสำหรับเทพเจ้าที่ต้องการการเคารพบูชาจากบรรดาผู้ศรัทธาเหล่านี้ยิ่งเป็นนักบวชหญิงแห่งเมืองอาร์กอสเมืองที่ประชาชนเคารพศรัทธาในเทพีเฮราเป็นอย่างยิ่งด้วยแล้วก็ทำให้เทพซุสยิ่งไม่กล้าลงไปหานางและลักพาตัวนางอย่างที่มักจะทำในที่สุดซุสก็คิดหาวิธีเกี้ยวพาราศีนางโดยไม่ให้ใครรู้ใครเห็นได้สำเร็จนั่นก็คือซุสจะเนรมิตภาพนิมิตไปหานางไอโอในยามราตรีในภาพนิมิตนั้นเทพซุสมาเยือนห้องนอนของนางด้วยร่างจำแรงของบุรุษหนุ่มรูปงามและเฝ้าพูดจาหวานล้อมต่างๆนานาว่าเหตุใดจึงครองตัวเป็นโสดเล่าในเมื่อความงามของนางเหมือนดังสอนรักที่แทงทะลุใจของมหาเทพซุสเกี้ยวพาราศีนางในความฝันแทบทุกคืนเฝ้าบอกว่าพระองค์ต้องการนางแค่ไหนเป็นเช่นนี้ซ้ำไปซ้ำมาจนในที่สุดหัวใจของหญิงสาวก็อ่อนลงเพราะคำหวานของพระองค์และยอมเป็นของพระองค์ในที่สุดเมื่อได้ใจของนางไอโอมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเทพซุสก็ยังหวาดเกรงว่ามเหสีจะล่วงรู้เข้าพระองค์จึงกระทำสิ่งที่ไม่ฉลาดเอาซะเลยด้วยการพยายามซ่อนนางไอโอเอาไว้กับพระองค์เองโดยใช้เมฆหมอกหนาทึบไร้ซึ่งแสงสว่างห่อหุ้มผืนพิภพที่นางไอโอพำนักอยู่เอาไว้และใช้เป็นสถานที่สำหรับพระองค์ลงไปเกี้ยวพาราศีนางโดยไม่มีใครสามารถมองทะลุเข้ามาด้านในของเมฆหมอกเหล่านี้ได้เลยแต่เรื่องนี้ก็ไม่พ้นสายพระเนตรของเทพีเฮราไปได้ค่ะนางเฝ้าระแวงและจับผิดพระสวามีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเมื่อเกิดปรากฏการณ์ประหลาดแบบนี้มีหรือที่เทพีเฮราจะไม่เคลือบแคลงสงสัยเทพีรู้ดีว่าจะต้องมีสาเหตุซ่อนอยู่เบื้องหลังม่านหมอกเหล่านี้และก็คงจะไม่พ้นเป็นฝีมือของพระสวามีเจ้าปัญหาของนางเองอย่างแน่นอนวันหนึ่งเมื่อเฮราตามหาตัวพระสวามีของนางไม่พบบนสวรรค์โอลิมปัสนางจึงรีบรุดลงไปยังพื้นพิภพที่ซึ่งเมฆหมอกหนาทึบบดบังน่าสงสัยนั้นทันทีด้วยอำนาจของนางนางบัญชาให้เมฆหมอกเหล่านั้นอันตรธานหายไปโดยพลันแต่ซุสเองก็เตรียมการไว้เช่นกันพระองค์รู้อยู่แล้วว่าพระมเหสีต้องพบรังรักของพระองค์เข้าในสักวันเมื่อเมฆหมอกที่บดบังถูกเสกให้อันตรธานหายไปพระองค์ก็ทรงแปลงหญิงสาวแสนสวยผู้นั้นให้กลายเป็นวัวสีขาวงดงามตัวหนึ่งรวดเร็วจนไม่ทันที่เฮราจะมองเห็นมหาเทพซุสอ้างว่าเมฆหมอกเหล่านี้ดูผิดปกติสำหรับพระองค์เช่นกันพระองค์จึงลงมาดูและพบกับวัวตัวนี้ที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นจากพื้นพิภพเมื่อครู่นี้เองแต่เฮรารู้จักสวามีของนางดีนางไม่เลิกระแวงง่ายดายขนาดนั้นนางแซงบอกพระสวามีว่าแม่วัวตัวนี้งดงามยิ่งนักขอให้ซุสมอบให้แก่นางได้หรือไม่ซุสนั้นเสียดายนางไอโอที่อยู่ในร่างของวัวใจแทบขาดแต่ก็รู้ดีอยู่ว่าหากพระองค์ปฏิเสธคำขอของเฮราจะต้องแสดงพิรุธอย่างแน่นอนพระองค์ไม่อาจสรรหาถ้อยคำใดมาอ้างเพื่อเก็บวัวสาวตัวเดียวเอาไว้ได้แค่เพียงวัวตัวเดียวจะไปขัดใจเฮราให้ได้อะไรขึ้นมากันเล่าซุสจนใจมอบแม่วัวไอโอให้มเหสีในที่สุดเมื่อได้รับวัวสาวมาแล้วเฮรารู้ดีว่าจะต้องเก็บวัวตัวนี้ให้ห่างจากพระสวามีเพื่อป้องกันไม่ให้สวามีมาพานางกลับไปได้เฮรามอบวัวสีขาวสวยงามตัวนี้ให้แก่อากัสคอยเฝ้าดูอากัสนั้นมีดวงตา100ดวงที่สามารถลืมขึ้นบางดวงเพื่อจับตาดูวัวสาวไอโอได้แม้ในขณะที่หลับทำให้อากัสเป็นยามเฝ้าที่ดีที่สุดในการจับตาดูแม่วัวไอโอเทพซุสดูเหมือนจะสิ้นหวังในการได้ตัวนางไอโอกลับคืนมาซะแล้วพระองค์ไม่สามารถเข้าใกล้นางได้แม้แต่นิดเดียวได้แต่เฝ้ามองนางทนทุกข์ทรมานที่ต้องกลายเป็นสัตว์ถูกขับไล่ออกจากบ้านถูกข่มเหงรังแกจากเหล่ามนุษย์โดยที่พระองค์ไม่สามารถเข้าช่วยเหลือนางได้เลย
ท้ายที่สุดมหาเทพซุสเลือกที่จะขอความช่วยเหลือจากเฮอร์เมสเทพสงสารแห่งโอลิมปัสโดยขอให้เฮอร์เมสฆ่าอากัสเสียเฮอร์เมสรับคำของมหาเทพและเหาะลงไปยังพื้นพิภพในร่างของมนุษย์ธรรมดาพระองค์เป่าขลุ่ยต้นอ้อแสนไพเราะและเล่าเรื่องราวของเทพต่างๆให้อากัสฟังทำให้อากัสพลอยหลับไปดวงตาทั้ง100ดวงค่อยๆหลับลงทีละดวงทีละดวงจนหมดเมื่อนั้นเทพเฮอร์เมสในร่างจำแรงจึงปลิดชีพอากัสเสียเฮพีเฮราเมื่อได้ทราบดังนั้นก็รู้สึกเครียดแค้นนางไอโอมากขึ้นและสงสารอากัสผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของนางยิ่งนักนางจึงนำดวงตาของอากัสมาติดไว้บนหางของนกยูงสัตว์ประจำพระองค์ทำให้นกยูงมีลวดลายคล้ายกับดวงตาที่หางมาจนถึงทุกวันนี้จากนั้นเทพีเฮราก็แค้นนางไอโอแทบจะในทันทีเพราะนางสาปให้แม่วัวตัวนั้นต้องเผชิญกับฝูงตัวเหลือบที่จ้องตามจองล้างจองผลาญนางคอยกัดกินเลือดให้นางทุกทรมานไม่ให้นางได้พักกินอาหารหรือดื่มน้ำไม่ให้นอนหลับแม้สักงีบเดียวติดตามทำร้ายนางทั้งกลางวันกลางคืนจนนางเสียสติวิ่งหนีเตลิดไปทั่วพื้นพิภพนางวิ่งเตลิดไปทั่วแผ่นดินทั้งแถบทะเลไอโอเนียที่ตั้งชื่อเป็นเกียรติแก่นางที่ราบอิริเรียเขาฮีนัสข้ามช่องแคบบอสฟอรัสนางวิ่งเตลิดไปจนถึงยอดเขาคอเคซัสที่ซึ่งโพรมีเทอุสต้องโทษถูกล่ามโซ่ตรึงเอาไว้ให้พญาแร้งจิกกินตับของเขาโพรมีเทอุสกล่าวปลอบโยนนางที่กำลังคลุ้มคลั่งและทำนายอนาคตอันห่างไกลของนางว่านางจะวิ่งเตลิดไปจนถึงแม่น้ำนายแล้วเทพซุสจะลงมาคืนร่างเดิมให้แก่นางนางจะให้กำเนิดโอรสของมหาเทพโอรสนั้นมีนามว่าเอพาฟัสจะก่อตั้งมหานครที่ยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเรียกขานว่านครเมมฟิสและจะสมรสกับราชาเทเลโกนุสของอียิปต์ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขณที่นั้นตราบนานเท่านานและยิ่งไปกว่านั้นลูกหลานของนางผู้หนึ่งมีนามว่าเฮราเครสหรือเฮอร์คิวลิสในภาษาโรมันจะกลายเป็นวีรบุรุษผู้มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดคนหนึ่งแห่งตำนานกรีกโบราณและเฮราเครสนี่เองก็จะกลายเป็นคนปลดปล่อยโพรมีเทอุสให้พ้นจากความทรมานนี้เมื่อได้ฟังคำทำนายอนาคตอันห่างไกลของตนเองจากปากของโพรมีเทอุสแล้วนางไอโอก็ก้มหน้ายอมรับความทุกข์ทรมานที่ได้รับและจากโพรมีเทอุสเดินทางต่อไปอีกนานแสนนานก่อนที่นางจะไปถึงแม่น้ำนายตามคำบอกเล่าของโพรมีเทอุสและดำเนินชีวิตตามคำกล่าวของเขาต่อไปไม่ผิดเพี้ยนเทพฮาเดสหรือบางครั้งอ่านว่าเฮดิสมีพระนามเป็นภาษาโรมันว่าพลูโตพระองค์เป็นเทพเจ้าผู้ปกครองนรกและโลกหลังความตายซึ่งอยู่ใต้พิภพฮาเดสนั้นเป็นภาษากรีกโบราณซึ่งมีความหมายว่ามองไม่เห็นในบางตำนานเกี่ยวกับเทพกรีกโบราณนั้นถือว่าพระองค์เป็นเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติอีกด้วยเพราะเทพฮาเดสนั้นมีสิทธิ์ในทรัพย์สินทุกอย่างภายใต้พื้นพิภพโดยบางครั้งพระองค์จะถูกเรียกด้วยอีกพระนามหนึ่งว่าดิสซึ่งแปลตรงตัวว่าทรัพย์สินนั่นเองเทพฮาเดสเป็นโอรสของเทพไททันโครนัสและเทพีริอาพระองค์เป็นพี่น้องร่วมสายเลือดเดียวกันกับเทพสมุทรโพไซดอนเทพีแห่งความสุขในครัวเรือนเฮสเทียเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ดีมิเทอร์เทพีมารดาแห่งถวยเทพทั้งมวลเฮราและมหาเทพซุสผู้ปกครองถวยเทพทั้งมวลเมื่อมหาเทพซุสโค่นอำนาจเทพไททันโครนัสบิดาของพระองค์ลงจากบัลลังก์แล้วเทพซุสก็ได้มอบอำนาจการปกครองต่างๆให้แก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยพระองค์ได้แต่งตั้งเทพโพไซดอนเป็นเทพผู้ปกครองมหาสมุทรและแม่น้ำทั้งปวงและให้เทพฮาเดสปกครองดินแดนยมโลกหรือนรกนั่นเองโลกใต้บาดาลหรือยมโลกอันเป็นพื้นที่ในการปกครองของฮาเดสที่ได้รับสิทธิ์มาจากมหาเทพซุสนั้นเป็นโลกของคนตายที่ซึ่งวิญญาณของผู้คนที่สิ้นอายุขัยไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ที่มั่งคั่งหรือว่าขอทานที่ยากจนล้วนแล้วจะต้องมายังยมโลกด้วยกันทั้งสิ้นนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของคุกนรกทาทารัสที่ซึ่งคุมขังเหล่าคนบาปที่ถูกลงทันจากเทพเจ้าและกลุ่มกบฏต่างๆของเหล่าถวยเทพเอาไว้ทั้งไททันและยักษ์ไซคลอปส์ก็อยู่ในคุกนรกทาทารัสแห่งนี้ด้วยกันทั้งสิ้นดังนั้นกบฏเหล่านี้จึงอยู่ในความปกครองของเทพฮาเดสซึ่งจะไม่ยอมให้เหล่าผู้ถูกลงทันหลบหนีไปจากทาทารัสได้อย่างเด็ดขาดเทพฮาเดสนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพที่มีความเที่ยงธรรมเป็นอย่างยิ่งถือว่าเป็นเทพที่ยุติธรรมที่สุดในบรรดาเทพโอลิมเปียน
เนื่องจากพระองค์จะต้องควบคุมการพิพากษาความดีความชั่วของดวงวิญญาณทุกดวงที่เข้าสู่ยมโลกโดยการตัดสินนั้นจะต้องเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมยิ่งกว่าศาลใดๆในสามภพปราศจากอคติและความเห็นใจเวทนาทั้งหลายอันเป็นอารมณ์ที่เทพเจ้ากรีกส่วนมากจะมีอยู่เป็นปกติอาจจะเป็นเพราะมหาเทพฮาเดสทรงต้องปกครองเหล่าดวงวิญญาณของคนตายต้องมีความเที่ยงตรงในการพิพากษาต้องไม่มีความรู้สึกเห็นใจหรือเวทนาสงสารให้แก่บรรดาวิญญาณคนชั่วร้ายและทรงต้องพำนักอยู่ในยมโลกอันไร้ชีวิตชีวาที่ซึ่งแสงแดดส่องไม่ถึงก็เป็นได้ที่ทำให้ภาพที่เหล่าศิลปินมักจะวาดเพื่อสื่อถึงเทพฮาเดสและเหล่ากวีมักจะบรรยายลักษณะของพระองค์นั้นไม่ใคร่จะเป็นมิตรเท่าใดนักเทพฮาเดสมักจะปรากฏให้เห็นในรูปของชายร่างใหญ่หน้าตาถมึงถึงน่ากลัวมีดวงพระเนตรดุร้ายและโกรธเกรี้ยวอยู่เสมอริมฝีปากปิดสนิทดูบูดบึ้งสวมมงกุฎไว้บนพระเศียรสื่อให้เห็นถึงอำนาจสูงสุดในการปกครองพื้นที่ของพระองค์พระหัตถ์ถือครองอาวุธคทาเหล็กรูปสองงามและกุญแจอยู่เสมอแสดงให้เห็นถึงพลังอำนาจและความระแวดระวังอยู่เสมอของพระองค์เพื่อไม่ให้ใครเข้าออกยมโลกได้โดยไม่ได้รับพระราชาอนุญาตพระองค์มักจะฉลององค์ด้วยเครื่องทรงที่ทำมาจากหนังของพยัคฆ์ซึ่งสวยงามและน่าเกรงขามในเวลาเดียวกันอาณาเขตของนรกนั้นกว้างใหญ่ไพศาลว่ากันว่ามันทอดตัวอยู่ใต้พื้นพิภพเป็นระยะทางห่างกันเท่ากับเวลาที่ทั้งตีเหล็กหนึ่งอันตกลงไปถึง9วันณที่แห่งนั้นไม่มีแสงแดดหรือแสงจันทร์ใดๆจะส่องไปถึงมีเพียงความมืดมิดและแสงสลัวรางจากคบไฟเท่านั้นและยังมีหมอกหนาวเย็นปกคลุมอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยไม่มีวิญญาณตนใดหรือผู้ต้องโทษทันให้เผชิญวิบากกรรมในนรกสามารถหนีออกไปจากสถานที่นี้ได้และที่แห่งนั้นยังหาทางไปได้อย่างยากลำบากมีมนุษย์ครึ่งเทพและวีรบุรุษเพียงไม่กี่คนที่สามารถลงไปในนรกและกลับออกมาโดยปลอดภัยได้แม้แต่ถวยเทพด้วยกันเองยังเป็นเรื่องยากลำบากที่จะเดินทางไปยังโลกใต้บาดาลแห่งนั้นถวยเทพที่มีศักดิ์เท่าเทียมหรือมากกว่าฮาเดสก็ไม่สามารถฝืนต่อการพิพากษาที่กระทำขึ้นในนรกได้และไม่มีเทพองค์ใดฝืนต่อชะตากรรมของมนุษย์ที่ต้องมีวันสิ้นอายุไขได้ผู้ที่กำหนดอายุไขของมนุษย์และพิพากษาความดีชั่วของวิญญาณนั้นล้วนแล้วแต่เป็นข้ารับใช้ของเทพฮาเดสทั้งนั้นและพระองค์จะโกรธกริ้วเป็นอย่างมากหากพวกเขาเหล่านั้นขัดคำสั่งของพระองค์เพื่อเอาใจเทพหรือมนุษย์คนใดก็ตามจากเรื่องราวทั้งหลายที่ตำนานได้เล่าขานเอาไว้นั้นสามารถตัดสินได้ว่าเทพฮาเดสคือเทพที่เคร่งครัดที่สุดเพราะหากพระองค์เผลอเรอละล้วมในการปกครองแล้วล่ะก็วิญญาณของคนชั่วก็จะกลับได้เสวยสุขวิญญาณของคนดีก็จะตกนรกและรับการลงทัณในสิ่งที่ตนเองไม่ได้ก่อและดวงวิญญาณของคนตายหรือเหล่าผู้คนที่ถูกลงทันทั้งหลายก็คงจะหาช่องทางหนีออกจากที่คุมขังยมโลกได้เป็นแน่แท้แม้ว่าจะเรียกขานพื้นที่ในปกครองของพระองค์ว่าเป็นยมโลกหรือนรกแต่ยมโลกนั้นไม่ใช่สถานที่ซึ่งมีแต่ความเจ็บปวดทรมานเพียงอย่างเดียวที่นั่นยังมีสวรรค์ของวิญญาณมนุษย์อยู่ด้วยเนื่องจากมนุษย์นั้นไม่สามารถขึ้นไปอยู่บนโอลิมปัสเคียงข้างเหล่าถวยเทพได้แต่เมื่อวิญญาณของมนุษย์ที่มีความดีงามมาถึงยมโลกแล้วล่ะก็วิญญาณเหล่านั้นจะถูกนำพาไปยังดินแดนสุขาวดีนั่นก็คือทุ่งเอลิเซียนที่ซึ่งวิญญาณจะพบแต่ความสุขสำราญไร้ความทุกข์ใดๆมาเยี่ยมเยือนเทวตำนานกรีกโบราณและโรมันที่เกี่ยวข้องกับถวยเทพโอลิมเปียนบางแห่งกล่าวเอาไว้ว่าเทพฮาเดสนั้นเป็นเทพเจ้าผู้ปกครองยมโลกและวิญญาณคนตายเท่านั้นส่วนเทพเจ้าผู้ครองความตายนั้นเป็นอีกองค์หนึ่งซึ่งมีนามว่าเทพธานาทอสในภาษากรีกและเรียกว่าออคคัสในภาษาโรมันธานาทอสนั้นจะคอยควบคุมวิญญาณของคนที่ถึงเวลาสิ้นอายุไขเมื่อได้เวลาแล้วธานาทอสก็จะไปพาวิญญาณของคนคนนั้นออกมาจากร่างพระองค์เป็นคู่กับเทพฮิปโนสซึ่งเป็นเทพแห่งการหลับไหลโดยเทพทั้งสององค์อยู่ใต้อำนาจการปกครองของเทพฮาเดสและคอยช่วยเหลือกิจการของพระองค์แม้ว่าตำแหน่งของเทพฮาเดสจะเป็นหนึ่งในบรรดาเทพโอลิมเปียนแต่พระองค์ก็ไม่ค่อยได้ขึ้นไปบนยอดเขาโอลิมปัสเท่าใดนักเนื่องจากกิจการงานในนรกนั้นมีมากมายเหลือเกินทั้งการพิพากษาวิญญาณและการกักขังลงทันบรรดาคนบาปทั้งหลายอีกทั้งยังต้องคอยระแวดระวังว่าเหล่ากบฏจะขึ้นมาจากทาทารัสหรือไม่ดังนั้นแล้วเทพฮาเดสจึงไม่ค่อยไปไหนไกลจากพื้นที่ในอำนาจของพระองค์นัก
นอกจากเหตุผลเรื่องกิจการในนรกแล้วก็ยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ฮาเดสไม่ค่อยขึ้นมาจากอาณาจักรของพระองค์นั่นก็คือเหล่าถวยเทพต่างไม่ค่อยชอบพอฮาเดสสักเท่าไหร่นักเนื่องจากความดุร้ายและไม่มีพระทัยคิดสงสารเวทนาผู้อื่นของพระองค์และรวมทั้งใบหน้าที่ดุดันและเหมือนโกรธเคืองอยู่เสมอของพระองค์อีกด้วยที่ทำให้เหล่าเทพเจ้าค่อนข้างชิงชังพระองค์กล่าวกันว่าพระองค์มีหมวกวิเศษอยู่ใบหนึ่งที่สามารถทำให้ผู้สวมใส่หายตัวได้หมวกใบนั้นพระองค์มอบให้แก่เหล่านางไม้แห่งทิศอุดรเอาไว้พวกนางอาศัยอยู่ในแดนลึกลับที่ไม่มีใครสามารถไปถึงได้และกลายเป็นหนึ่งในอุปกรณ์วิเศษต่างๆที่ช่วยให้เพอร์ซิอุสวีรบุรุษลูกครึ่งเทพแห่งตำนานกรีกโบราณได้ใช้ประโยชน์ในการสังหารเมดูซ่าได้สำเร็จการสร้างเทวรูปหรือวิหารบูชาต่อเทพฮาเดสนั้นหาได้น้อยมากเนื่องจากไม่ค่อยมีใครใคร่จะแสดงความเคารพบูชาต่อเทพแห่งความตายสักเท่าใดนักแต่จะมีการถวายเครื่องสักการะแด่พระองค์อยู่บ้างชาวกรีกโบราณจะถวายการสักการะแด่ฮาเดสด้วยการบูชายันแกะดำซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เร้นลับและหาคนสืบทอดได้ยากเพราะไม่ค่อยมีใครอยากขอพรจากเทพเจ้าแห่งโลกคนตายสักเท่าไหร่แต่ก็มีการบอกเล่าต่อๆกันมาว่าหากจะบูชาเทพแห่งความตายหรือเทพอันใดที่เป็นสัญลักษณ์ของความน่ากลัวจะต้องบูชายันด้วยแพะหรือแกะดำบางตำนานกล่าวว่ามีการบูชายันมนุษย์เพื่อแสดงความเคารพต่อเทพฮาเดสด้วยงานเทศกาลเฉลิมฉลองเพื่อแสดงความเคารพแด่เทพฮาเดสนั้นจะจัดขึ้นทุกๆ100ปีซึ่งถือว่าเว้นไปนานมากที่สุดในบรรดางานเทศกาลสักการะเทพทั้งหลายทั้งปวงที่ปกติจะจัดขึ้นทุกปีหรือ4ปีครั้งโดยงานแข่งกีฬาที่จัดขึ้นเพื่อฉลองแด่เทพฮาเดสนั้นจะมีการฆ่าสัตว์ที่มีสีดำเพื่อเป็นการบูชายันต่อเทพฮาเดสต้นไม้ใหญ่อันเป็นพฤกษชาติประจำพระองค์ของเทพฮาเดสคือต้นสนเศร้าส่วนดอกไม้ประจำพระองค์คือดอกที่เกิดจากต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมที่กำเนิดจากร่างของนางอับสรมินทีที่ตายไปและดอกสีขาวบริสุทธิ์ของนาร์ซิสซัสโฮเมอร์กล่าวว่าในยมโลกนั้นไม่มีสิ่งใดแน่นอนเป็นสถานที่ซึ่งอยู่ในความมืดมิดมีเพียงรูปเงาอาศัยอยู่ไม่มีสิ่งใดเป็นจริงณที่นั้นราวกับเป็นภาพนิมิตในฝันร้ายอันเป็นจริงในขณะที่กวีรุ่นหลังๆบรรยายภาพของยมโลกไว้ชัดเจนยิ่งกว่าและกล่าวเหมือนกันว่าเป็นสถานที่ซึ่งวิญญาณของคนตายจะมารวมตัวกันและวิญญาณคนผิดต้องได้รับโทษทันอันสาสมและยังกล่าวถึงที่ตั้งของยมโลกไว้ชัดเจนอีกด้วยโดยกล่าวเอาไว้เช่นนี้ว่ายมโลกหรืออาณาจักรของเทพเจ้าฮาเดสนั้นเป็นดินแดนเร้นลับที่ทอดตัวอยู่ภายใต้พื้นพิภพที่ซึ่งแสงสว่างจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ไม่มีวันส่องลอดไปถึงอาณาจักรนี้จึงมืดมิดมีแต่แสงจากกองไฟคบเพลิงหรือตะเกียงเท่านั้นและยังถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาวเย็นจนทำให้มองสิ่งรอบกายได้ลำบากอีกด้วยเทวตำนานกรีกโบราณกล่าวไว้ว่าที่นั่นเป็นสถานที่ของวิญญาณคนตายที่รอการพิพากษาอีกทั้งยังเป็นสถานที่ตั้งของนรกที่มีไว้ลงทันคนบาปมหันต์และยังมีสวรรค์ซึ่งคอยรองรับวิญญาณของคนที่มีจิตใจดีงามทอดตัวอยู่ด้วยชาวกรีกโบราณนั้นเชื่อว่าหากทำทั้งตีเหล็กหล่นลงมาจากสวรรค์จะใช้เวลา9วันกว่าจะตกลงมาถึงโลกส่วนที่อยู่ใต้พื้นโลกนั้นก็คือยมโลกในมหากาพย์อีเลียดกล่าวเอาไว้ว่าทาทารัสอยู่ห่างจากที่พำนักของฮาเดสไปอีกเป็นระยะทางทั้งตีเหล็กตกลงไปอีก9วันหนทางที่จะลงไปสู่อาณาจักรแห่งความตายของเทพฮาเดสนั้นแสนยากลำบากและไม่มีมนุษย์คนใดที่ยังไม่สิ้นอายุขัยสามารถลงไปและกลับขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยถ้าไม่มีเหล่าถวยเทพคอยช่วยเหลือการที่มนุษย์ผู้กล้าจะลงไปยังยมโลกได้นั้นจะต้องเดินทางไปถึงสุดขอบโลกโดยการแล่นเรือข้ามสมุทรไปจนถึงสุดขอบโลกที่กล่าวไว้เช่นนี้เนื่องจากคนกรีกโบราณเชื่อว่าโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่นั้นมีลักษณะแบนและถูกรายล้อมด้วยมหาสมุทรดังนั้นเมื่อเดินทางไปไกลสุดขอบโลกแล้วเรือเดินสมุทรจะต้องตกขอบโลกอย่างแน่นอนที่สุดขอบโลกนั่นเองที่จะมีทางลงสู่ดินแดนลึกลับที่มีชื่อว่ายมโลกถ้าหากมนุษย์ไม่ประสงค์จะเดินทางตกขอบมหาสมุทรหล่นหายไปกับความเวิ้งว้างแล้วล่ะก็ยังมีอีกหนทางหนึ่งที่จะสามารถลงไปโลกใต้บาดาลได้นั่นก็คือการค้นหาถ้ำใต้ทะเลที่น้ำลึกมากๆเชื่อกันว่าทางเข้าถ้ำเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกับโลกบาดาลซึ่งอยู่ลึกลงไปใต้พื้นพิภพได้เช่นเดียวกัน
เมื่อมีคนโชคดีสามารถหาทางลงไปถ้ำใต้ทะเลได้โดยไม่ขาดอากาศหายใจตายไปซะก่อนหรือจะสามารถเล่นเรือไปค้างเติ่งตรงสุดขอบโลกแล้วปีนลงไปยังทางเข้ายมโลกสำเร็จโดยไม่ตกขอบโลกหายไปซะก่อนพวกเขาก็จะพบกับแม่น้ำทั้ง5สายแห่งดินแดนยมโลกซึ่งหากพบแม่น้ำเหล่านี้แล้วก็หมายความว่าพวกเขามาถึงยมโลกแล้วแม่น้ำที่สำคัญทั้ง5สายในยมโลกได้แก่หนึ่งแม่น้ำอเชรอนซึ่งเป็นแม่น้ำแห่งความเจ็บปวดและความเสียใจแม่น้ำสายนี้จะต้องพบเจอเป็นสายแรกเมื่อเดินทางมาถึงยมโลกกระแสน้ำในแม่น้ำอเชรอนจะเป็นสีดำเมื่อมีความลึกที่สุดจะอย่างถึงแม้แต่นักว่ายน้ำที่เก่งกาจที่สุดใน3ภพก็ไม่สามารถว่ายข้ามไปได้อเชรอนไหลไปบรรจบกับแม่น้ำแห่งความทุกโศกซึ่งก็คือแม่น้ำโคไซทัส2แม่น้ำโคไซทัสแม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำแห่งความทุกโศกและความกำสวนสายน้ำในแม่น้ำแห่งนี้จะมีรสเค็มเนื่องจากแม่น้ำสายนี้เกิดจากน้ำตาของเหล่าวิญญาณที่ต้องตกนรกทาทารัสพวกเขาร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดทรมานอันเกิดจากการลงทันในความผิดที่พวกเขาก่อขึ้นตรงจุดที่แม่น้ำทั้งสองสายนี้มาบรรจบกันจะมีเรือแจวลำเล็กเก่าแก่ที่มีรูรั่วและมีตัวเพียงเกาะกินและคนแจวเรือชราผู้หนึ่งซึ่งมีนามว่าเครอนคอยรับวิญญาณของเหล่าคนตายขึ้นเรือและแจวข้ามแม่น้ำอีกสายหนึ่งโดยค่าจ้างแจวเรือต่อเที่ยวนั้นเป็นราคา1เหรียญเงินโอโบรัสหรือมีค่าประมาณ1เพนนีครึ่งในโลกปัจจุบันโดยค่าจ้างนี้เป็นแบบขาไปเที่ยวเดียวเท่านั้นไม่มีขากลับออกมาแต่อย่างใดต่อให้วิญญาณจะมีเหรียญโอโบรัส2เหรียญก็อย่าคิดว่าจะกลับมาจากยมโลกได้หากดวงวิญญาณใดไม่มีค่าจ้างให้แก่แครอนเขาก็จะไม่ยอมรับดวงวิญญาณนั้นขึ้นเรืออย่างเด็ดขาดและวิญญาณดวงนั้นก็จะต้องนั่งรออยู่ที่ริมฝั่งไม่สามารถข้ามแม่น้ำหรือหันหลังกลับออกไปได้ต้องนั่งง้อแครอนอยู่เป็นเวลา100ปีเต็มแครอนจึงจะยอมแจวเรือพาข้ามแม่น้ำไปโดยไม่คิดค่าจ้างจากตำนานนี้เองที่ชาวกรีกโบราณและโรมันมีธรรมเนียมในการนำเหรียญเงินโอโบลัสใส่ไว้ที่ใต้ลิ้นของศพคนที่เสียชีวิตไปแล้วในระหว่างทำพิธีศพเพื่อให้เหรียญเงินนั้นเป็นค่าผ่านทางของวิญญาณคนตายที่ต้องจ่ายแก่เครอนนั้นเมื่อรับวิญญาณคนตายมาแล้วก็จะพาแจวข้ามแม่น้ำอีกสายหนึ่งซึ่งมีความสำคัญและเหล่าทวยเทพและชาวกรีกโบราณมักจะยกขึ้นมาเวลากล่าวคำสาบานนั่นก็คือแม่น้ำสติกส์แม่น้ำสายที่3คือแม่น้ำสติกส์คือแม่น้ำแห่งความเกลียดชังเป็นแม่น้ำที่ผู้คนและเหล่าทวยเทพมักจะยกขึ้นมาอ้างเวลากล่าวคำสัตย์สาบานใดๆก็ตามและการสาบานต่อแม่น้ำสติกส์นั้นมิอาจเพิกถอนได้แม้จะเป็นถึงทวยเทพผู้รั้งอำนาจสูงสุดบนโอลิมปัสก็ไม่สามารถผิดคำสาบานนั้นได้เพราะจะเกิดผลร้ายแรงอย่างที่สุดตามมานอกจากแม่น้ำทั้ง3สายดังที่กล่าวไปแล้วนะคะก็ยังมีแม่น้ำสายสำคัญอีก2สายที่ทอดตัวอยู่ในยมโลกนั่นก็คือแม่น้ำเลเทและแม่น้ำเฟลเกทอนแม่น้ำสายที่4มีชื่อว่าแม่น้ำเลเทคือแม่น้ำแห่งการหลงลืมเป็นแม่น้ำที่วิญญาณของคนตายจะต้องดื่มกินเพื่อลืมเลือนเรื่องราวทั้งหมดในชีวิตที่เคยประสบมาแล้วเป็นแม่น้ำที่วิญญาณของคนตายที่กำลังจะไปเกิดใหม่จะต้องดื่มรวมทั้งวิญญาณของคนที่มีจิตใจดีงามที่ได้รับการพิพากษาให้ไปอยู่ในสวงสวรรค์ทุ่งเอลิเซียนที่สุดขอบยมโลกก็ต้องดื่มเพื่อลืมเรื่องราวที่ไม่รื่นรมทั้งหมดเพื่อเตรียมวิญญาณของคนดีผู้นั้นให้ได้พบแต่ความสุขสำราญในทุ่งเอลิเซียนและแม่น้ำสุดท้ายคือแม่น้ำเฟลเกทอนเป็นแม่น้ำแห่งเปลวไฟสายน้ำของแม่น้ำแห่งนี้จะมีเปลวไฟลุกไหม้โชติช่วงอยู่บนผิวน้ำอยู่ตลอดเวลาแม่น้ำสายนี้ทอดตัวล้อมรอบขุมนรกทาทารัสเอาไว้เพื่อเป็นรั้วกั้นไม่ให้มีผู้ใดหนีรอดออกไปจากขุมนรกที่ลึกที่สุดนี้ได้เมื่อดวงวิญญาณของคนตายข้ามผ่านแม่น้ำสติกส์มาแล้วก็จะเจอกับประตูนรกอันสูงใหญ่และแข็งแกร่งมีสุนัขสามหัวเซอร์เบอรัสเฝ้าอยู่มันเป็นสุนัขสีดำที่สูงใหญ่น่าหวาดกลัวมีหัวสามหัวคอยสอดส่องไม่ให้ดวงวิญญาณที่เข้าไปในประตูนรกนั้นกลับออกมาได้มีร่างกายที่ว่องไวและแข็งแรงมีเสียงคำรามที่ดังกึกก้องสะเทือนขวัญเหล่าวิญญาณที่ต่อแถวกันเดินผ่านประตูให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อผ่านประตูสู่ดินแดนนรกได้แล้วก็จะเจอกับขุมนรกที่อยู่ชายแดนของยมโลกมีชื่อว่าเอริบัสที่ซึ่งวิญญาณทุกดวงจะได้รับการพิพากษาจาก3ตุลาการแห่งนรกที่มีชื่อเรียกรวมกันว่าเทพสุภา
หลังจากถูกพิพากษาแล้ววิญญาณจะถูกนำไปยัง3สถานที่ในยมโลกวิญญาณของคนที่มีจิตใจชั่วช้าหยาบคายและสร้างความทุกข์ทรมานให้ผู้อื่นจะต้องถูกส่งลงไปยังนรกทาทารัสที่ซึ่งข้ารับใช้ของฮาเดสเตรียมบทลงทันที่สะสมต่อความผิดบาปของวิญญาณดวงนั้นเอาไว้รออยู่แล้วส่วนวิญญาณของคนที่มีความดีงามบริสุทธิ์จะถูกส่งไปยังทุ่งเอลิเซียนที่ซึ่งมีแต่ความสงบสุขเหล่าวิญญาณจะได้พบแต่ความสุขสำราญความน่าพิรมอาศัยอยู่อย่างสุขสบายในสถานที่แห่งนี้ไปตลอดกาลไร้ความทุกข์โศกใดๆมาเยี่ยมเยือนถือเป็นดินแดนสุดยอดความปรารถนาของวิญญาณทั้งหลายขณะที่บรรดาวีรบุรุษและลูกครึ่งเทพที่มีเชื้อสายของเทพนั้นเมื่อสิ้นอายุไขก็จะถูกส่งลงมาที่ดินแดนแห่งนี้ทันทีขณะที่วิญญาณของคนที่ไม่ดีไม่เลวที่มีทั้งความดีและความชั่วเท่าเทียมกันตุลาการแห่งยมโลกจะส่งไปยังทุ่งราบแห่งอัสโฟเดลที่ซึ่งไม่มีสิ่งใดเลยนอกจากความว่างเปล่าวังเวงและดอกอัสโฟเดลยืนชูช่อเหี่ยวแห้งอยู่ที่นั่นวิญญาณที่ไปณที่แห่งนั้นได้แต่หยุดยืนเพื่อรอเวลาไปเกิดใหม่เท่านั้นนอกจากนี้ยังมีอีกหลายแดนในยมโลกไม่ว่าจะเป็นแดนกักกันสำหรับใช้ขังวิญญาณที่รอรับการลงโทษแดนพักฟื้นสำหรับดวงวิญญาณที่ได้รับโทษเรียบร้อยแล้วมาพำนักอยู่เพื่อรอที่จะไปเกิดใหม่และบริเวณที่สำคัญที่สุดในยมโลกคือพระราชวังของเทพเจ้าผู้ปกครองยมโลกนั่นก็คือเทพฮาเดสนั่นเองเป็นสถานที่ที่กว้างขวางสุดสายตาปกคลุมด้วยม่านหมอกเย็นยะเยือกและมีสายลมพัดอื้ออึงตลอดเวลาณที่แห่งนั้นพระองค์ใช้เป็นที่ประทับพักผ่อนเคียงข้างด้วยพระมเหสีเสวยอาหารและบรรทมอยู่ที่นั่นโดยไม่ต้องขึ้นไปยังโอลิมปัสเหมือนเทพโอลิมเปียนองค์อื่นๆก่อนที่จะมีถวยเทพโอลิมปัสที่เรารู้จักกันดีในทุกวันนี้ในยุคแรกๆของสวรรค์โลกมนุษย์และใต้บาดาลยังมีเหล่าไททันเทพซึ่งเป็นยักษ์รูปร่างใหญ่โตน่ากลัวและมีพละกำลังมหาศาลครองอำนาจอยู่บนโอลิมปัสมาก่อนดังนั้นไททันจึงถือว่าเป็นปฐมเทวะแห่งโลกโบราณพวกไททันครองความเป็นใหญ่อยู่กันอย่างสงบสุขเทพโพไซดอนดุจที่ภาษาโรมันเรียกว่าเนปจูนนั้นเป็นหนึ่งในโอรสธิดา6พระองค์ที่เกิดจากไททันโครนัสและไททันเรียาที่รั้งอำนาจสูงสุดปกครองเหล่าไททันองค์อื่นๆบนโอลิมปัสเมื่อแรกกำเนิดเทพโพไซดอนถูกโครนัสเทพไททันผู้เป็นบิดากลืนลงท้องเหมือนกับพี่น้องคนอื่นๆอีก4พระองค์เพราะไททันโครนัสนั้นมีความหวาดกลัวว่าเมื่อลูกๆของตนเองโตขึ้นมาจะมาโค่นอำนาจของตนเองลงตามคำสาปแช่งของอูรานอสแต่เทพซื้อซึ่งเป็นบุตรคนสุดท้องไม่ได้ถูกไททันโครนัสกลืนลงไปในท้องด้วยเนื่องจากไททันรีอาเทพไททันมารดานำโอรสซื้อไปซ่อนเอาไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกินเมื่อซื้อโตขึ้นก็กลับมาโค่นอำนาจไททันโครนัสและยึดบัลลังก์โอลิมปัสแล้วซื้อก็ให้มีทีสธิดาของไททันโอเชียนัสผู้เข้าร่วมกับเทพซื้อโค่นอำนาจของไททันน้องชายปรุงยาสำรอกให้โครนัสดื่มโครนัสถูกบังคับให้ดื่มยาสำรอกแล้วจึงสำรอกเอาเทพโพไซดอนและพี่น้องอีก4พระองค์ที่ถูกกลืนกินไปออกมาซึ่งตอนนั้นบรรดาเทพบุตรและเทพธิดาที่อยู่ในท้องของโครนัสนั้นยังมีชีวิตอยู่และได้กลายเป็นหนุ่มสาวกันหมดแล้วบรรดาเทพที่ถูกกลืนกินไปนั้นมีนามว่าโพไซดอนฮาเดสเฮสเทียดิมิเทอร์และเฮราหลังจากช่วยเทพซูสให้ชนะศึกกับเหล่าไททันที่ก่อกบฏเพื่อหวังชิงอำนาจคืนจากเหล่าถวยเทพได้แล้วซูสก็ได้แบ่งอำนาจให้พี่น้องทั้งหลายให้เทพฮาเดสลงไปปกครองคุ้มนรกให้เทพโพไซดอนปกครองทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแม่น้ำและลำธารทุกสายในแผ่นดินและทะเลดำส่วนไททันโอเชียนัสผู้ปกครองทะเลเดิมให้คงเหลืออำนาจในการปกครองมหาสมุทรรอบนอกที่เป็นห้วงน้ำใหญ่ไหลวนรอบโลกโพไซดอนจึงกลายเป็นเทพผู้ปกครองความสงบในมหาสมุทรเมดิเตอร์เรเนียนทะเลดำและแม่น้ำลำธารทุกสายในแผ่นดินพระองค์มีอำนาจในการควบคุมพายุและความสงบในท้องทะเลสามารถดลบันดาลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหรือสั่งให้ลมพายุหยุดพัดและคลื่นในท้องทะเลสงบลงได้โพไซดอนมีพาหนะเป็นราชรถทองคำอันแสนสง่างามเทียมด้วยม้าน้ำเนรมิตตัวใหญ่มีชื่อว่าฮิปโปแคมรูปร่างของมันเป็นส่วนผสมของม้าและปลา
ร่างกายส่วนบนเป็นม้าศึกองอาจขณะที่ส่วนล่างมีครีบหางเหมือนปลาเพื่อใช้แหวกว่ายไปในท้องทะเลฮิปโปแคมนั้นสามารถวิ่งไปในท้องทะเลด้วยความเร็วสูงจนไม่สามารถมองตามด้วยสายตาของมนุษย์ได้ทันแหวกคลื่นลมและน้ำทะเลกระจายออกเป็นฟองฝอยเหลือไว้เพียงร่องรอยของการวิ่งของราชรถทองคำไว้เท่านั้นซึ่งหลายๆครั้งเราจะพบรูปวาดของเทพโพไซดอนทรงราชรถทองคำเทียมฮิปโปแคมนี้ปรากฏกายขึ้นมาจากท้องทะเลโพไซดอนมีอาวุธอันทรงอานุภาพไม่แพ้อสุนีบาทของมหาเทพซุสนั่นก็คือตรีศูลที่พวกยักษ์ตาเดียวไซคลอปสร้างให้พร้อมกับอสุนีบาทของซุสเพื่อช่วยเหลือเหล่าถวยเทพเมื่อคราวศึกครั้งใหญ่กับเหล่าไททันตรีศูลของโพไซดอนเมื่อรวมเข้ากับอำนาจการปกครองท้องน้ำของพระองค์แล้วก็จะมีอำนาจสามารถแหวกท้องทะเลให้แยกออกจากกันหรือปั่นป่วนกลายเป็นพายุคลั่งได้หรือหากพระองค์กระทุ้งตรีศูลลงบนผืนแผ่นดินใต้น้ำแล้วล่ะก็พื้นดินใต้ทะเลก็จะสั่นไหวอย่างรุนแรงที่พำนักของโพไซดอนไม่ใช่บนโอลิมปัสเหมือนเทพโอลิมเปียนองค์อื่นๆพระองค์มีปราสาทอันวิจิตรงดงามประดับประดาด้วยปะการังและอัญมณีมีค่ามากมายรายล้อมด้วยสวนหินปะการังและไข่มุกอันสวยงามปราสาทของพระองค์ตั้งอยู่ใต้ทะเลลึกที่ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถเดินทางไปถึงณที่แห่งนั้นมีนางอับสรแห่งทะเลที่มีรูปร่างหน้าตา งดงามคอยให้การร่ายรำสำราญแก่พระองค์และเทพรับใช้มากมายก็คอยรับใช้เบื้องพระบาทเมื่อยามที่พระองค์จะขึ้นมาตรวจตราความสงบสุขของพื้นน้ำพระองค์จะทรงราชรถทองคำเทียมฮิปโปแคมใช้อำนาจจากตรีศูนย์แหวกพื้นทะเลออกเป็นช่องให้ราชรถทองคำโผล่พ้นน้ำขึ้นมายังผิวทะเลและโลดแล่นไปทั่วท้องทะเลเพื่อที่พระองค์จะสอดส่องดูความเป็นไปของพื้นน้ำในปกครองของพระองค์เมื่อยามที่พระองค์ประสงค์จะท่องเที่ยวไปทั่วทะเลพื้นน้ำก็จะเงียบสงบปราศจากคลื่นลมให้พระองค์ได้ทรงราชรถทองคำวิ่งไปบนผิวน้ำอันราบเรียบแต่หากเทพโพไซดอนขยับตรีศูลเมื่อใดก็ตามพื้นน้ำนั้นก็จะปั่นป่วนกลายเป็นทะเลคลั่งไปในทันทีด้วยความที่เทพโพไซดอนสามารถสร้างพายุและคลื่นลมให้ท้องทะเลปั่นป่วนได้และยังสามารถสั่นคลอนพื้นดินใต้มหาสมุทรในปกครองของพระองค์เพียงแค่ขยับตรีศูลเท่านั้นพระองค์จะได้รับสมญานามว่าผู้สั่นคลอนโลกอีกฉายาหนึ่งรูปลักษณ์ของโพไซดอนที่ปรากฏตามหนังสือและรูปวาดปกรณำต่างๆส่วนมากจะปรากฏเป็นชายวัยกลางคนรูปร่างกำยำล่ำสันมีหนวดเคราสีเทาดวงตาสีฟ้าแลดูดุดันและผมสีน้ำทะเลยาวสยายลงมาเบื้องหลังพระองค์มักจะถูกวาดภาพให้ถือตรีศูลด้วยมือข้างหนึ่งและทรงราชรถทองคำเทียมด้วยสัตว์ครึ่งม้าครึ่งปลาอันสง่างามหรือบางครั้งก็จะเป็นราชรถเทียมม้าธรรมดาสีขาวราวกับหิมะซึ่งม้าสีขาวสะอาดนั้นเกี่ยวเนื่องกับตำนานที่พระองค์เป็นผู้ประทานม้าตัวแรกให้แก่มนุษยชาติลักษณะนิสัยของเทพโพไซดอนนั้นเป็นเทพเจ้าที่ช่างหงุดหงิดและโมโหง่ายและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความโกรธขึ้นของพระองค์ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือสัตว์ทะเลน้อยใหญ่นางอับสรและผู้ที่อาศัยในท้องทะเลและชาวเดินเรือเดินสมุทรที่อยู่ใกล้เคียงกับท้องน้ำอันเป็นพื้นที่ปกครองของพระองค์นั่นเองเมื่อใดก็ตามที่พระองค์ไม่พอพระทัยขึ้นมาพระองค์ก็จะปักตรีศูนย์ลงบนพื้นดินใต้มหาสมุทรแล้วโลกมนุษย์ก็จะเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงแผ่นดินจะเคลื่อนตัวแยกออกจากกันเมื่อพระองค์ฟาดตรีศูนย์ลงบนท้องทะเลก็จะบังเกิดพายุโหมกระหน่ำและคลื่นลูกใหญ่มหึมาพัดเอาบรรดาเรือเดินสมุทรให้อับปางลงก้นทะเลส่วนบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมชายหาดก็จะถูกคลื่นลมทะเลทำลายลงแต่เมื่อยามใดที่เทพโพไซดอนอารมณ์ดีพระองค์ก็จะยื่นพระหัตถ์ออกไปเหนือท้องน้ำทำให้คลื่นลมทะเลสงบลงเรือเดินสมุทรสามารถแล่นไปได้ไกลยิ่งกว่าที่เคยสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ต่างยินดีปรีดาว่ายขึ้นมาเริงระบำและนางอับสรแห่งท้องทะเลก็จะร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานหรือจะทรงยกแผ่นดินใหม่ขึ้นมาจากน้ำเพื่อเป็นของรางวัลให้แก่บุคคลที่ทำให้พระองค์ชื่นชอบได้อีกด้วยเทพโพไซดอนมีความสำคัญมากสำหรับชาวกรีกโบราณรองลงมาจากเทพซุสเพียงพระองค์เดียวเนื่องจากชาวกรีกนั้นเป็นชนชาติที่ตั้งรกรากอาศัยอยู่ริมสองฝั่งของทะเลอีเจียนทำให้ชาวกรีกเป็นชาวทะเลแล่นเรือกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันทั้งใช้เรือในการคมนาคมการสงครามและการค้าท้องทะเลจึงเป็นส่วนสำคัญในสังคมชาวกรีกทำให้เทพแห่งท้องทะเลอย่างโพไซดอนมีความสำคัญต่อชาวกรีกเป็นอย่างมาก
ความสำคัญของเทพโพไซดอนนั้นนอกจากพระองค์จะเป็นเทพแห่งท้องทะเลแล้วพระองค์ยังเป็นผู้ประทานม้าตัวแรกให้แก่มนุษย์อีกด้วยโดยเทพโพไซดอนทรงใช้อาวุธประจำพระองค์นั่นก็คือตรีศูลตีก้อนหินจนเกิดเป็นน้ำพุเกลือและที่กระโดดออกมาคือม้าตัวแรกของโลกที่มีสีขาวราวกับหิมะพระองค์จึงได้รับการสรรเสริญทั้งในฐานะที่เป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลและผู้ประทานม้าตัวแรกให้แก่มนุษย์ดังที่จะเห็นได้จากบทเพลงสรรเสริญเทพโพไซดอนของชาวกรีกโบราณดังนี้ข้าแต่โพไซดอนท่านได้มอบสิ่งประเสริฐนี้แก่เราเหล่าอาชาทรหดอาชาวัยเยาว์ตลอดจนความเป็นเจ้าทะเลบริวารภายใต้การปกครองของจอมเทพโพไซดอนที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งคือเนริอัสบุตรของไททันโอเชียนัสมีลักษณะเป็นชายชราผู้พิทักษ์ท้องทะเลจึงมีฉายาว่าผู้เฒ่าแห่งท้องทะเลนั่นเองเนริอัสนั้นมีพระชายานามว่าโดริสซึ่งเป็นธิดาของโอเชียนัสเช่นเดียวกันทั้งสองมีธิดาร่วมกันเป็นกลุ่มนางอับสรเนเรอิด50นางผู้ซึ่งชื่นชอบการร่ายรำอยู่บนยอดคลื่นในท้องทะเลครั้งหนึ่งเทพโพไซดอนเคยคิดจะโค่นอำนาจของซูสโดยร่วมมือกับเทวีเฮราและอพอลโลแต่แน่นอนค่ะว่าการก่อกบฏครั้งนั้นไม่สำเร็จไม่เช่นนั้นตำแหน่งมหาเทพแห่งโอลิมปัสจะต้องเปลี่ยนไปเป็นเทพโพไซดอนอย่างแน่นอนผลของการคิดไม่ซื่อครั้งนั้นเทพโพไซดอนถูกซุสลงโทษโดยการให้ลงไปโลกมนุษย์เพื่อไปช่วยมนุษย์สร้างกำแพงเมืองทรอยร่วมกับเทพอพอลโลเทพโพไซดอนก็เหมือนกับเทพอนุชาคือเทพซุสนั่นคือพระองค์ทรงมีความรักใคร่ในมนุษย์และนางอับซ้อนที่มีรูปร่างหน้าตางดงามถูกพระทัยและทำให้พระองค์มีชู้รักและเทพโอรสและธิดา มากมายไม่น้อยไปกว่าเทพซุสเลยแต่พระมเหสีของพระองค์ไม่ใคร่จะหึงหวงจนต้องตามจองล้างจองผลาญเหล่าชู้รักของพระองค์ดังเช่นเทวีเฮราทรงกระทำวิหารสักการบูชาที่สำคัญของเทพโพไซดอนนั้นอยู่ที่เมืองอักซูเนียนประเทศกรีซตั้งอยู่บนอะโครโพลิสตรงข้ามกับวิหารพาเทนอนของเทพีอธีนาที่โด่งดังซึ่งชาวกรีกโบราณ นั้นบูชาพระองค์ควบคู่ไปกับเทพเจ้าและวีรบุรุษท่านอื่นๆถ้าใครมีโอกาสเดินทางไปประเทศกรีซก็ลองแวะไปบูชาวิหารของเทพโพไซดอนได้นะคะเทพโพไซดอนคือผู้ครอบครองผืนน้ำดังที่กล่าวมาแล้วพระองค์ทรงเป็นนายของทุกชีวิตที่แหวกว่ายระเริงชนภายใต้น้ำรวมทั้งที่อยู่บริเวณผิวน้ำด้วยดังนั้นทุกชีวิตที่อยู่ในห้วงน้ำของพระองค์จะขึ้นอยู่กับอารมณ์ของพระองค์เป็นที่ตั้งด้วยส่วนแบ่งในอำนาจที่ได้รับมาจากเทพซุสนั้นมีขนาดมหึมานี่เองที่ทำให้เทพโพไซดอนกำชะตาของโลกไว้ในอุ้งพระหัตถ์เพราะทุกสิ่งในโลกมนุษย์มีน้ำเป็นพื้นฐานของการดำรงอยู่ไม่ว่าจะใช้น้ำเพื่อการดื่มกินชำระล้างร่างกายใช้แหล่งน้ำเพื่อหาอาหารเพื่อการเกษตรเพื่อเดินทางคมนาคมหรือเพื่อการศึกสงครามมนุษย์ล้วนแล้วแต่พึ่งผ่านน้ำจากแหล่งน้ำของมหาเทพพระองค์นี้ทั้งสิ้นทำให้เทพโพไซดอนมีอำนาจในการตัดสินชะตากรรมของโลกมนุษย์ได้เลยทีเดียวอำนาจที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ก่อความลำบากแก่มนุษย์ไม่น้อยทีเดียวค่ะเพราะทุกชีวิตต้องอาศัยน้ำของพระองค์และพระองค์ก็เหมือนเทพโดยทั่วไปซึ่งทำตามพระทัยของพระองค์เองอยู่ร่ำไปเมื่อพอพระทัยจะประทานแหล่งน้ำให้แก่ใครก็ได้ส่วนคนที่พระองค์ไม่โปรดก็ต้องอดไปตามระเบียบเมื่อเป็นมหาเทพแล้วเทพโพไซดอนก็โปรดให้มนุษย์เคารพบูชาพระองค์เหมือนกับเทพองค์อื่นๆผู้ใดก็ตามที่เคารพบูชาอย่างจริงใจพระองค์ก็จะประทานแหล่งน้ำมาให้หรือคอยช่วยเหลือเวลาที่เรือของเขาเหล่านั้นเดินทางในมหาสมุทรในทางกลับกันหากพระองค์เห็นว่าคนคนนั้นไม่เคารพต่อพระองค์ผิดสัญญาที่เคยให้ไว้ต่อพระองค์หรือพระองค์พิพากษาแล้วว่าเป็นคนชั่วก็จะสร้างอุปสรรคนานับประการคอยขัดขวางการเดินทางของเขาไม่ว่าจะเป็นพายุโหมกระหน่ำลมที่พัดพาเรือไปในทิศทางที่ไม่ต้องการหรือจะเป็นการส่งอสุรกายทางทะเลให้ขึ้นมาทำลายเรือลำนั้นให้อับปางลงไปอย่างไม่ปราณีแม้แต่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องที่อยู่รอบกายของคนผู้นั้นก็จะถูกลุกหลงไปด้วยเช่นเดียวกันมีหลายตำนานค่ะที่กล่าวขานถึงการลงทันของเทพโพไซดอนต่อมนุษย์ผู้ไม่รักษาสัญญาต่อพระองค์และความโกรธของพระองค์ในเรื่องนี้ก็ไม่ได้เล็กน้อยเลยการลงโทษของพระองค์เป็นเหตุให้เกิดการล่มสลายของเมืองมานักต่อนักแล้วหลายครั้งพระองค์ได้กลั่นแกล้งมนุษย์ที่ไม่ชอบพระทัยด้วยการบันดาลความแห้งแล้งให้เกิดขึ้นติดต่อกันนานหลายปีทำให้พื้นดินแห้งแล้งแตกระแหงผู้คนอดอยากล้มตายและอพยพหนีหายไปเป็นจำนวนมากแต่ภายหลังพระองค์กลับรู้สึกผิดซะเอง
เมื่อเห็นผืนดินไร้แหล่งน้ำเช่นนั้นเพราะหมายความว่าพระองค์จะไม่มีสิทธิ์ในการปกครองเมืองที่ไม่มีแหล่งน้ำนั้นอีกแล้วเนื่องจากผืนดินบนโลกมนุษย์เป็นสิทธิ์ในการปกครองของเทพซุสหลายครั้งหลายคราวที่เทพสมุทรโพไซดอนเกิดความรู้สึกคึกขนองขึ้นมาพระองค์จะทรงราชรถทองคำเทียมฮิปโปแคมขึ้นมาเหนือน้ำกวัดแกว่งตรีศูนย์ไปรอบๆส่งผลให้เกิดฝนตกฟ้าขนองพายุโหมกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งพัดเอาคลื่นขนาดใหญ่ให้ปั่นป่วนไปทั่วผืนน้ำทำให้เรือเดินสมุทรและบ้านเรือนที่อยู่รอบๆแหล่งน้ำเกิดความเสียหายไปทั่วเพียงเพราะพระองค์นึกสนุกขึ้นมาเท่านั้นเองการเล่นสนุกของพระองค์ทำให้มนุษย์โลกได้รับความเดือดร้อนโดยทั่วแม้ว่าพวกเขาพยายามจะกราบทูลต่อมหาเทพซุสเพื่อให้พระองค์ห้ามการกระทำของเทพโพไซดอนแต่อย่างเจ้าสมุทรนั่นหรือจะยอมฟังคำของมหาเทพพระองค์จะเพียงแค่สงบลงพักหนึ่งเมื่อนึกสนุกขึ้นมาอีกก็จะออกมาปั่นป่วนท้องทะเลและผืนน้ำอีกครั้งมนุษย์ไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยนอกจากปล่อยให้พระองค์เล่นจนพอพระทัยแล้วจึงทรงราชรถทองคำเทียมฮิปโปแคมนั้นกลับลงไปพำนักในปราสาทใต้สมุทรเช่นเดิมความเอาแต่พระทัยของตัวเองและคึกขนองของพระองค์นี่แหละค่ะที่ทำให้ชาวกรีกใช้ในการอธิบายความไม่แน่นอนของมหาสมุทรเนื่องจากสภาวะของมหาสมุทรเป็นสิ่งที่มนุษย์คาดเดาไม่ได้บางครั้งก็ราบเรียบสงบนิ่งแต่เพียงไม่กี่อึดใจก็อาจจะเกิดพายุโหมกระหน่ำราวกับทะเลกำลังบ้าคลั่งขึ้นมาก็ได้และความยิ่งใหญ่ของอำนาจแห่งท้องทะเลนั้นมนุษย์ก็ไม่อาจต่อต้านได้ทำได้เพียงแต่คอยรับมือกับความแปรปรวนเท่านั้นเองแต่ถึงกระนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าผืนน้ำทั้งหมดในโลกนี้มีประโยชน์อย่างมหาศาลต่อมวลมนุษยชาติดังนั้นแล้วชาวกรีกโบราณและชาวโรมันจึงยังเคารพบูชาและสวดอ้อนวอนต่อมหาเทพโพไซดอนต่อไปแม้ว่าหลายๆครั้งพระองค์จะเอาแต่พระทัยมากเกินไปจนทำให้มนุษย์เดือดร้อนก็เถอะแต่ถ้าขาดพระองค์ไปสังคมมนุษย์และธรรมชาติรอบข้างก็จะเกิดความหายนะครั้งใหญ่อย่างแน่นอนเมื่อทุกคนได้ฟังเรื่องราวเทพปกรณำกรีกกันแล้วทุกคนจะรู้สึกว่าเหล่าถวยเทพนั้นสามารถจับต้องได้ไม่ได้ถูกยกให้อยู่เหนือหัวทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเทพเจ้าของชนชาติอื่นๆชาวกรีกโรมันสามารถหัวเราะเยาะเรื่องน่าอายของเหล่าเทพเจ้าของพวกเขาได้ขณะเดียวกันก็เอาใจช่วยพระองค์ในเรื่องราวการต่อสู้ต่างๆได้เช่นเดียวกันเหมือนว่าเหล่าเทพเจ้านั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเพื่อนพ้องของเหล่ามนุษย์นี่เองหลายๆคนที่ฟังอยู่ในตอนนี้ก็อาจจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเหล่าถวยเทพอยู่ไม่น้อยแม้ว่าจะผ่านมา 2,000 กว่าปีแล้วก็ตามมนต์เสน่ห์ของเทวตำนานกรีกโบราณก็ยังคงอยู่ราวกับเหล่าถวยเทพนั้นยังคงโลดแล่นอยู่บนโอลิมปัสไม่ได้สูญสลายไปตามความเชื่อที่เสื่อมถอยไปตามกาลเวลาเลยหวังว่าวันนี้ทุกคนจะเต็มอิ่มกับตำนานเทพเจ้ากรีกที่เรานำมาเสนอนะคะในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องของเทพปกรณำกรีกองค์ใดนั้นก็ต้องรอติดตามกันค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ